ผมกันตัวเองความจริงผมกรองใครที่เข้ามาตรงผมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยดิวโดยตรงอย่างลูกเจี๊ยบเมื่อกี้เนี่ยยังเป็นลูกสาวของคุณแม่เดี๋ยวผมยังจำชื่อไม่ได้เลยไหนมาให้แม่อีกให้มามาวันแรกที่เจอกันเขาโผล่กอดผมเลยนะครับลูกสาวเขากอดกันในทางไหนทางชู้สาวหรือเปล่าโอ้ยคนละมิติเลยนะด้วยอาชีพของเขาที่เขาทำอยู่ในเรื่องของการทัวร์ผมบอกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นในการติดต่อเดินทางสายการบินก็เลยให้เขาติดต่อโดยเชื่อว่าผมจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นเขาก็ส่งข่าวมาผ่านตัวนี้แต่เขาจริงๆเนี่ยผมจะคุยโดยตรงเนี่ยนะครับแม้ลักษณะเนี้ยที่ผมกรองคนเมื่อผ่านกระบวนการและอย่างโอเคนะต่อไปก็ดีกว่าผมโดยตรงแล้วเพราะผมจะไม่พูดมากเวลาผมพูดแค่3ประโยคประโยคหนึ่งถ้าผมถามไปผมก็ได้ประโยคที่2ผมตัดสินใจโอเคหรือไม่โอเคว่าไปประโยคที่3ปุ๊บดำเนินการเลยเงื่อนไขของเวลามาเลยผมจะคุยกับคนแค่3สเต็ปโดยทางงานทางการจริงแล้วหนังสือเหมือนกันอ่าน3พารากราฟต้องลงตัวแล้วไม่ใช่มาเล่นจดหมายโยงกันไป4ครั้ง5ครั้ง5ผมจะไม่ทำงานนะครับผมไม่เอามันที่ผมไร้สาระแน่นอนผมก็จะเป็นคนกรองให้แหละโอเคมั้ยครับในการโต้ตอบนู่นนี่นั่นแต่เวลาคนจริงปุ๊บเวลาผมลงนามผมนั่นก็คือแค่3พารากราฟจะจบเลยแล้วก็ดำเนินต่อไปเนี่ยในเรื่องของการที่ทำงานอยู่ในเวลานี้โอเคนะมีไม่กี่คนหรอกที่ผมมาไว้เป็นการส่วนตัวว่าติดต่อเงี้ยก็ถือว่าเวลาก็ไปไหนก็ไปทู่ผมก็โต้ตอบเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อวานนี่มันเนี่ยดูสิเขาส่งอะไรต่างๆมาเยอะเจ้าเนี่ยนะเขาไปไหนก็ส่งมาให้ดูนู่นนี่นั่นใช่ไหมในภาษาโต้ตอบเยอะๆสังเกตผมโต้ตอบไหมครับผมก็มีแต่รอยยิ้มใช่ไหมในตัวผมเหมือนมีแต่รอยยิ้มมีตุ๊กตารอยยิ้มใช่ไหมนะผมจะไม่ตอบคนมากดูสิผมไม่ลบสักเหนียวเลยที่ได้รู้จักกันมาผมไม่เคยลบเลยอยู่นั่นเองดูสิผมโต้ตอบมีแต่ตุ๊กตาผมไม่มีภาษาใส่เลยสังเกตไหมครับครับครับมีแค่นี้ดูสิครับเท่ากับเท่าไรแล้วเห็นไหมเขาส่งมาเนี่ยลักษณะนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมมีแต่ดอกไม้เจ้านี้มีแต่ดอกไม้เช้ามาก็ดอกไม้ละเยอะครับเห็นไหมข้อความเขาก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อันนี้สิดูสิของผมมีทุกกระต่างเดียวผมมีข้อความอ่ะมากครับรับทราบครับแค่นั้นเองกำลังดำเนินการครับเห็นไหมผมก็มีแค่ข้อความนี้ไม่รู้เรื่องอะไรผมอ่านเยอะตังเห็นไหมนี่ไงภาษาผมใช้ไปยังไม่ทราบครับผมรับทราบครับผมเห็นไหมครับตรงนั้นยังครับผมรับทราบครับนี่แค่นี้ผมไม่เอาตัวหนังสือผมไปคุยเล่นคุยหัวกับใครนะครับผมสามไม่มีเด็ดขาดเจ๋งจบข่าวอะไรกันแจ๋วเนี่ยก็ยกนิ้วให้ไปใช่ไหมอะไรที่มันเจ๋งเนี่ยในภาพก็ส่งมาเนี่ยเจ๋งก็มีอยู่แค่นี้อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขายังไงอย่างเงี้ยโอเคยกตัวอย่างง่ายๆนี่สังเกตผมจะไม่เอาสิ่งนี้มาโต้ตอบพวกไร้สาระโอเคนะนั่นคือตัวลุงเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้อ่ะปิดซะปิดการสื่อสารหน่อยครับผมขออนุญาตเพราะว่าการที่ให้หันหน้าเข้าตรงนี้เพื่อจะไม่ให้แต่ละคนเนี่ยเสียโฟกัสออกไปข้างนอกเพราะผมเข้าใจดีเรื่องการทฤษฎีการสื่อสารยืนยันผมเกิดมาเพื่อสอนคนตั้งแต่เด็กๆแล้วผมชอบสอนเด็กนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับใดๆที่ท่านเก็บมาเยอะแยะสารพัดความรู้
แต่ความรู้ที่ท่านร่ำเรียนที่ไหนผมถือเป็นความเชื่อหมดผมตีแตกตัดตกเลยเป็นความเชื่อเชื่อเขาเชื่อตำราเชื่ออะไรว่าไปเห็นไหมฮะเชื่อเขาเชื่อตำราเชื่อสารพัดเชื่อโอเคนะครับไอ้คำว่าเชื่อเขาเนี่ยเชื่อตำราเชื่อสารพัดเชื่อมาถึงวันนี้เราต้องยกย่องความเชื่อเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเชิญนะไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดถ้าใครก็ตามยึดความเชื่อเป็นหลักเธอไม่เชื่อฉันเธอผิดหรือไม่ดีว่าไปไม่ได้ครับต่อไปนี้ไม่ได้แล้วครับต้องแชร์นะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเอาแชร์มารับแชร์ไหมล่ะนั่นแต่เรื่องถ้าคนจะไม่รับแชร์คนนั้นนะฮะจะใช้ชีวิตยากมากผมถือว่า YouTube บ้านเราทีวีหรือ Face Live Facebook เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการแชร์นะสงสัยปัญหาใดตอบทุกเรื่องไม่รู้บอกไม่รู้ผมไม่เคยใช้ปะอาจจะบางทีนะในการที่ผมพูดจาทุกดีกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยผมจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่เอาอาจจะบางทีเพราะฉะนั้นการกรองตัวเองไว้ตรงเนี้ยผมก็ถือว่าผมดำเนินชีวิตโดยมีมาตรฐานของการอยู่การเป็นผมไม่เปะปะแน่นอนนั้นรับฟังได้ทุกเรื่องใครก็ได้ใครจะมาด่าเนี่ยพ่อผมก็ยิ้มฟังได้สบายเลยครับไม่มีปัญหาโอเคนะเอาอะมาถึงตรงนี้ก่อนจะเข้าไปถึงตรงนั้นคำว่าตรงนั้นนะคือที่ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพตรงนั้นคือเรื่องสุขภาพผ่านมาทั้งหมดไปใช้บริการเขามาเยอะเลยคำว่าเขาคือวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบไปด้วยทั้งบุคลากรทั้งเครื่องมือตรวจวัดทั้งให้กินให้ฉีดนั่นคือเรื่องเขาหมดนะครับมาที่นี่คือเรื่องเราเพราะฉะนั้นนั่นคือไตเติ้ลแมนที่จะมาแชร์เรื่องเขาเรื่องเราก่อนที่จะมาเจอสองมือเปล่ากับหนึ่งปากลูกงอกอยู่หลังฉากตรงนั้นโอเคนะเชิญครับทำความเข้าใจด้วยกันนะเชิญครับไตเติ้ลแมนจะพูดให้คนที่ไม่รู้จักเราฟังจะได้รู้ว่าเราทำอะไรเวลาไม่ถูกใจจะได้ไม่ว่าเราเพราะคนที่ไม่รู้จักเราจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรจะได้ไม่ว่ากล่าวโทษเราเพราะเราทำไม่ถูกใจเห็นไหมครับต้องทำให้เข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรถ้าเรายังสื่อสารออกไปแล้วตามใจฉันฉันก็คุยอยู่ที่บ้านคนเดียวเพราะเวลาฉันสื่อสารออกไปฉันสร้างความไม่เข้าใจให้กับคนอื่นไม่เข้าใจฉันเข้าใจไหมครับ myrow.tv Facebook Facelike ก็ตามทีสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่จะทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เรากำลังสื่อสารอยู่มีอยู่แค่3คำเท่านั้นนะครับรักษาโรคกำจัดโรครักษาโรคกำจัดโรคนวดหมออยู่ไหมหมอไหมครับที่นี่หมอไหมตอบครับนี่แต่วงนี้เนี่ยคือการแชร์นะครับไม่ใช่บอกว่าพูดถูกนะครับทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้หมอไหมครับที่นี่คนอื่นตอบแล้วนะตอบบ้างสิครับแล้วคืออะไรครับถ้าไม่ใช่หมอบำบัดเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีบำบัดอยู่ในกลุ่มของน้ำเทาครับครับผมมันไม่เด็ดขาดถ้าบิดก็ต้องบิดขั้วไปเลยเราต้องการเทาหรือเปล่าหรือต้องการตรงข้ามเราต้องการดำอยู่ไปเป็นขาวเลยหรือเราต้องการเทาคิดว่าเราต้องการแบบไหนครับ
แบบไหนคะแชร์เลยครับแชร์ได้เลยครับอย่านั่งเฉยเลยไม่มีประโยชน์ใช้กำลังกับผมนานมากนะอย่างนั้นน่ะครับใช้ได้ไหมเนี่ยต้องการแบบไหนครับเราใช้เซงคำว่าเทาครับเทาขาวดำใช้ภาษาเราเนี่ยครับตอนนี้ครับหายเนี่ยถ้าหายต้องไม่กลับมาเกิดอีกหายไปเลยอันที่สองถ้าหายก็แสดงว่าไม่ยอมรับกติกาของการเปลี่ยนแปลงคือหายหายเลยคือใช้คำว่าหายปุ๊บตามความหมายภาษาเลยนะครับตอนนี้คือการแชร์กันอยู่เพราะฉะนั้นแชร์อยู่ปุ๊บพี่รู้2เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยรู้2อย่าง3อย่าง4อย่างมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วผมยังไม่มีครอบครัวผมยังไม่มีลูกผมไม่ใช่ผู้ประกอบการผมเป็นลูกจ้างและยืนอยู่ตรงนี้คืออาสาสมัครแต่ดันเข้าใจสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจมากที่สุดถามว่าเข้าใจอะไรเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการแชร์มันต้องไม่มีถูกผิดเพราะถ้าถูกผิดมันไม่ใช่แล้วครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแชร์ตรงจุดนี้เรากำลังแชร์เพื่อไปสู่จุดที่เราจะเข้าใจร่วมกันจนไปถึงพอเดินไปถึงพลังงานมันสุดปลายหน้าผาเนี่ยครับเราจะล่วงหรือเราจะบินได้ต่อโอเคไหมฮะต้องการบินหรือเป็นล่วงครับต้องบินต่อเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจึงล้อมวงเข้ามาเพราะว่าเวลามีอะไรปัดแวดล้อมเนี่ยครับหันหมดเลยนี่แหละครับคือตัวสุขภาพที่ไม่ดีต้องการขาวไม่ต้องการเทาแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไอ้คำว่ามันคืออะไรเนี่ยล่ะครับผลสรุปก็คือต้องการหายหายคืออะไรหายไปจากอะไรหายไปจากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าหายจริงมันต้องไม่กลับมาเป็นอีกนึกออกนะครับออกจากนี่ไปปุ๊บโปร่งโล่งเบาสบายอีกกี่วันคุณแม่มาอีกแล้วมันหายไปแล้วไม่ใช่หรอก็แสดงว่ามันหายไม่จริงเมื่อมันไม่จริงแสดงว่าคำว่าหายมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่ามันใช้ไม่ได้เมื่อมันใช้ไม่ได้ต้องถามตัวเราแล้วล่ะครับว่าออกจากนี่ไปมันหายไปแล้วออกจากที่นี่ครับตัดเลยปิดเลยเบาเสียงเลยเปิดสั่นเลยเห็นไหมครับแสดงว่ามันหายไม่จริงถ้ามันจริงมันต้องหายไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกสรุปแล้วครับว่าหายอยู่ที่ใครครับโน no. อยู่ที่ผู้ให้หรือผู้รับผู้รับผู้ให้เนี่ยให้เต็มร้อยแน่แต่คนที่รับต่างหากรับได้ร้อยไหมรับได้ร้อยยังไม่พอนะครับรับได้ยั่งยืนหรือเปล่าเขียนไหมครับคุณแม่จะเป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวก็ป่วยอีกแล้วหรือก็หายอีกแล้วเขียนไหมครับเพราะฉะนั้นผู้รับต่างหากที่เป็นประเด็นถึงบอกว่าคนพูดเนี่ยถ่อมตนมากเลยว่าถอดความเลยว่าคนพูดพยายามจะสื่อสารให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากที่สุดถ้าสื่อออกไปแล้วไม่เข้าใจก็จะโทษคนสื่อสารเนี่ยคนให้เนี่ยแหละครับว่าพูดให้คนฟังไม่เข้าใจคนฟังเคยโทษตัวเองบ้างไหมว่าฉันตั้งหากฉันเล่นมือถือฉันมองนู่นฉันดูนี่เนี่ยต้องล็อกห้องอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ตัดโฟกัสเลยเพราะความยั่งยืนของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ลุงหงอกอยู่ที่เราไม่อยู่ที่ลุงหงอกลุงหงอกตบป๊อเป็นไงหายเลย เดี๋ยวนั้นเลยด้วยโอเคนะฮะ
ทีนี้ไอ้ตัวอยู่กับลุงมันอยู่ไม่ได้ตลอด24ไงครับ24ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องมานั่งแชร์กันนี่แหละครับแชร์กับผมนี่แหละครับโอเคเนาะทีนี้จะเข้าใจอะไรดีเอ่ยเข้าใจอะไรดีคิดว่าควรเข้าใจเขาหรือเข้าใจเราครับเข้าใจเราคือใครครับดีใช่ได้เห็นนั่งนิ่งๆอย่างนี้เยี่ยมคนนั่งนิ่งเนี่ยมีสองอย่างตั้งใจฟังมากกับใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่แสดงว่าใช้ได้นะครับโต้ตอบได้ทันควันแชร์ออกมานะครับพอแชร์มากองรวมกันพอกองรวมเสร็จปุ๊บผมจะคัดส่วนที่เป็นภาระออกสัมภาระเก็บกลับไปดีไหมครับเข้าใจก็ว่าภาระกับสัมภาระไหมครับอธิบายดีเลยพอดีโอเคแม่กระดาษมันลบได้เท่านี้เขาเราเนี่ยครับเป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองถ้าขึ้นชื่อว่าเขาเราเมื่อกี้ถามแล้วว่าถามแล้วว่านะครับเขาเราเราไม่ใช่เขาเราไม่ใช่เขาเขาย่อมไม่ใช่เราทีนี้เราคืออะไรเราคืออะไรตัวของเราก็ตอบเป็นตัวของเราอีกเห็นไหมครับมีครับตอบได้คิดว่าแค่ไหนครับคำว่าตัวเราถามอีกตัวเราคืออะไรต่ออีกเอ้าจบเลยไหมฮะตัวเราคืออะไรครับเพราะตอบว่าตัวเราตัวเราต่อมาได้แค่คืบเองนะครับมันหนีกันไม่ออกลองดิ้นต้องจี้เข้าไปอีกว่าตัวเราคืออะไรครับปัญหาที่เรามีเข้าไปปัญหาเลยโอเคเอาปัญหาตัวเราคืออะไรครับความเข้าใจเข้าใจโอเคนะครับพี่ใหญ่จิตใจแม่มาแล้วแม่ฟังมาเยอะตีนะตอบไม่ถูกโดนตีนะเร็วๆแม่อย่าช้าน้องใหม่มาอะไรไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่จบอ่ะก็อยู่อย่างเงี้ยต้องมาซ่อมอ่ะคิดว่าอะไรนะคะจิตใจกับคำนี้เนาะโอเคตัวเราเอาที่หนูแชร์แล้วนะครับหนูจะแชร์ตัวเราไม่ใช่เขาครับพื้นฐานก่อนเราไม่ใช่เขาแน่ผมจะถามว่าคนข้างๆอ่ะครับเป็นเราไหมไม่ใช่ชัดเจนนะคนข้างๆยังก็ไม่ใช่เรานะครับคนข้างๆไม่ใช่เราไม่รู้จักกันก็ไม่ใช่เราสามีเราใช่เราไหมไม่ใช่นะลูกเราใช่เราไหมโอเคนะครับแสดงว่าตั้งแต่1เซนติเมตรออกจากตัวเราไปเป็นเขาหมดนะชัดเจนนะโอเควันแรกที่เราวันแรกจะวันไหนไม่รู้เราไม่เคยอะไรไม่เคยป่วยไม่เคยเจ็บมาก่อนใช่ไหมครับนะเมื่อเราไม่เคยมาก่อนเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันเจ็บมันปวดง่วงแล้วหลับเลยโอ้โหนี่แสดงว่ายอดอาหารกินบ่อยนะเนี่ยก็เขาตอบว่าไม่รู้อ่ะไม่เคยป่วยแต่เรามีอาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันป่วยพี่ใหญ่อะไรนะก็หนูบอกแล้วนะว่าเราจะรู้อย่างไรแน่นอนนะมันเจ็บมันรู้ได้อย่างไรว่ามันเจ็บจบครับ
ปาดมานี่แล้วนะโอเคนะรู้สึกลองนะครับว่าตอนที่เราตอบมาตัวเราคิดว่าตัวเราตัวเราโอเคนะครับกับคำว่ารู้สึกแล้วก็อาการลองจับแยกเลยครับตัวเราความรู้สึกคู่ไปกับอาการก็ได้ความรู้สึกตัวเรากับความรู้สึกอันไหนนอกอันไหนในครับความรู้สึกข้างในตัวเราความรู้สึกอันไหนนอกอันไหนในครับความรู้สึกนอกความรู้สึกอยู่ข้างนอกนะครับตัวเราอยู่ข้างในโอเคนะครับพี่ใหญ่พวกเราอยู่ข้างในความรู้สึกตัวเราอยู่เดี๋ยวนะขอโทษเอาใหม่ตัวเราอยู่ข้างในอธิบายไม่เป็นไรดีมากมันเป็นหน้าที่ผมลองจับตัวเราให้ดูนะครับที่ว่าอยู่ข้างในจับได้ไหมไม่ได้แสดงว่าตัวเราเป็นข้างนอกครับจบดีมากตัวเราคือข้างนอกความรู้สึกอยู่ข้างในความรู้สึกอยู่ข้างในตัวเราเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปเห็นไหมครับความรู้สึกเป็นนามใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะได้แล้วนะครับจับแยกเลยเพราะจับแยกได้ความเข้าใจจะเข้าแทนที่แล้วจะถูกหลอกยากเวลาใครพูดอะไรมันเหมือนรับฟังได้เลยไม่โต้เถียงไม่โต้แย้งด้วยแต่รู้เข้าใจแล้วด้วยนี่คือรู้และเข้าใจแล้วด้วยเข้าใจทำภาษาก่อนตัวเราภายนอกความรู้สึกเป็นภายในเมื่อเรารู้สึกดีหรือไม่ดีครับที่เจ็บกับปวดไม่ดีพอเรารู้สึกภายในของเราไม่ดีประมวลผลได้ออกมาจากภายในสู่ภายนอกเรียกว่าอาการครับเห็นไหมครับเมื่อเช้ามีคนโทรมาบอกว่าถ้าไม่ได้ป่วยทางกายแล้วก็ไม่ได้ป่วยทางใจก็เหลือจิตอะแม่ป่วยจิตเนี่ยมันตีอยู่2อย่างซึ่ง 99% ตอนนี้ถ้าถามตอนนี้คำว่าจิตคืออะไรครับพี่ใหญ่ถ้าป่วยอะโง่รู้สึกมันทางใจไปแล้วพี่ใหญ่ความรู้สึกเนี่ยทางใจเขาบอกป่วยทางจิตถ้าจิตคืออะไรครับตอบเลยครับเมื่อกี้ตอบมาแล้วโรคจิตเนี่ยครับ 99% จะตอบแบบนี้แต่ถ้าคำว่าจิตเชิญข้างในครับนี่ฮะเชิญนี่ฮะนี่ครับคุณหญิงครับคุณผู้หญิงถ้า 99% จะตอบว่าโรคจิตทันทีแต่จิตเวลาที่เป็นตัวของเขาจริงๆอ่ะจิตมันคือความสว่างครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคจิตถ้าจะถามว่าจิตขุ่นมัวได้จิตขุ่นมัวจิตไม่สว่างถามว่าความสว่างเนี่ยจิตเท่ากับความสว่างมันเห็นได้ที่ไหนเห็นได้ในตาเราอย่าไปนั่งเบียดเพื่อนนะครับรู้จักกันเนาะโอเคจิตเท่ากับความสว่างสว่างที่ไหนสว่างได้ในตาเราหลับตาในที่มืดหรือในถ้ำหรือในที่ที่ไม่มีแสงจะสว่างเช่นพระศาสดาพระองค์หนึ่งเห็นความสว่างเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะชัดนะครับชัดนะครับใช่พระศาสดาพระองค์หนึ่งท่านได้ยินเสียงเห็นไหมครับเห็นนะจิตเท่ากับความสว่างเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าโทรมาไม่ได้ป่วยทางกายเหลือใจละตัวเราเนี่ยอ่ะมีกายใจจิตจิตอธิบายไปแล้วใจคือความนึกความคิดใจคือความนึกความคิดถ้าเป็นความรู้สึกผมจะลั่นมาจากกายครับตัวกายฟังให้ดีนะฮะกายคืออะไรอีกเอาแม่เราตอบไปแล้วมันมีภายนอกภายในภายใน
กายคือตัวกลางระหว่างจากภายนอกเข้าสู่ภายในครับนอกมาในเนี่ยคือกายฟังคำอธิบายเพราะว่าคิดว่าน่าจะยากในการอธิบายสำหรับคนฟังคนเล่าจะอธิบายหรืออยากจะลองอธิบายครับคนนั่งฟังเชิญพี่ใหญ่อยากฟังอย่างเดียวไม่มันต้องแชร์เพราะว่านี่ไม่ได้ถือว่านี่ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่กูรูไม่ใช่เกจิไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับโอเคนะพอนี่ก็ไม่ได้เข้าถึงโอ้โหไม่ได้เข้าถึงหรอกอยากจะตอบไหมครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในเข้าตาไงครับเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจเข้าอะไรอีกมีอีกตัวนึงมันมีอยู่ห้าตาหูปากเนี่ยลิ้นเนี่ยลิ้นจมูกอ่ะจมูกดิ้นดมสู่ใจครับเก็ตไหมผ่านภายนอกเข้าสู่ภายในโอเคนะครับความรู้สึกเนี่ยครับตาเนี่ยส่องแสงเข้าไปสิรู้สึกแล้วดับเครื่องไปเลยไหมฮะคุณแม่ไม่ใช่หรอกจะรู้โทรทำไมเราต้องหาที่ต้องปิดเครื่องหรือว่าดับให้มันเหลือสั่นยังไงดีเดี๋ยวมันจะดังอีกแล้วจะยังไงถ้ามันจะดังอีกโอเคเข้า5ตัวเนี่ยครับผมเรียกว่าบวก1 5ตัวคือถ้าภาษาพูดเขาเรียกอายตนะถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เรียกระบบประสาทภาษาเราเรียกหูตาคอเนี่ยหูตาหูตาเนี่ยปากลิ้นนู่นนี่นั่น5ตัวเข้าสู่ใจรู้สึกคือตัวรู้สึกนี่ก็คือตัวของไฟฟ้าครับมีบวกลบ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 พอมาเข้ารวมอยู่ที่ใจเรียกว่า5บวก1 5บวก1ตัวนี้พอมันสรุปรวมความมันจะเหลือแค่บวกกับลบคือชอบกับไม่ชอบครับชอบก็นั่งต่อไม่ชอบลุกหนีเลยไม่พอใจเห็นไหมครับเมื่อกี้ถึงถามว่าผู้พูดไม่เข้าใจหรือคนฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องผู้พูดไม่รู้เรื่องเอาตรงไหนมาเนี่ยถ้าไม่พอใจได้รับบริการแล้วไม่พอใจจะบอกว่าคนให้บริการไม่ได้เรื่องหรือคนรับไม่ได้เห็นไหมครับแล้วจ่ายหรือยังคนมาเนี่ยจ่ายหรือยังแล้วคนให้มาเนี่ยเชิญมาใช่ไหมโอเคนะครับแยกได้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะถอดค่อยๆถอดรหัสความเข้าใจของเราไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวที่เราเป็นอยู่ครับหายใจไปด้วยมันจะเบาสบายแล้วมันหายไปเลยมันเข้าใจแล้วมันแยกได้แล้วปัญหาหลักของมนุษยชาติตอนนี้โดยเฉพาะสุขภาพมาจากเขา99เปอร์เซ็นต์มาจากภายนอกหมดเลยโอเคนะครับปัญหามาจากเขาจากเขาทั้งสิ้นนะครับคำว่ารับเข้ามาคือเชื่อเขาไปหมดเลยนี่อาการนี้อาการแห่งความเชื่อเอาเราเข้าจริงๆเนี่ยครับเอาเราจริงๆเราจะโฟกัสกันเป็นเคสไปเลยแล้วเรามาตีแตกตัดตกกันเป็นเคสคือแต่ละบุคคลเลยว่าวันนี้เราจะทำความเข้าใจตัวเราโดยผ่านปากหมาน้อยเนี่ยหมาจะเห่าดังๆให้ฟังว่าตกลงว่าสิ่งที่เธอเขียนลงไปในแบบฟอร์มอ่ะเธอโกหกตัวเองอยู่แล้วเธอก็มาโกหกฉันต่อหรืออะไรกันแน่ฝั่งของฉันจะได้ช่วยเธอได้เต็ม 100% เพียงแต่เธอยอมรับความจริงอันเป็นธรรมชาติได้หรือยังถ้าเธอยังไม่บอกว่าเธอเป็นอะไรให้มันใช่ที่สุดจริงที่สุดตามธรรมชาติของเธอฝั่งที่ให้ก็งมไปดิครับงมไปเรื่อย
ไม่รู้จะอะไรอันดับแรกแยกเขาจะเราให้ได้อย่าไปพูดเรื่องเขาไงพูดเรื่องเราพูดเรื่องตัวเองเห็นนะครับเขียนเรื่องตัวเองบอกเรื่องตัวเองจะพูดเรื่องตัวเองได้จะพูดออกปากได้ออกภายนอกได้ก็ต้องพูดมาจากข้างในข้างในพูดได้ก็มาจากไหนจากไหนครับใจใจนึกคิดเนี่ยแหละตัวรู้สึกเนี่ยครับคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรมันเป็นนามมันเป็นความรู้สึกเสียใจเวลาออกมาเป็นรูปเป็นเสียใจเป็นนามแต่เวลาแสดงออกไปเป็นรูปมันจะเป็นโน่เมื่อกี้พูดอยู่น้ำตาร้องไห้เป็นอากัปกิริยาไปแล้วเห็นไหมครับดูการใช้ลักษณะนามให้ตรงตามความธรรมชาติความเป็นจริงจากที่ผมถามความรู้สึกเสียใจความเสียใจไม่มีตัวตนพยายามที่จะหักห้ามใจทำยังไงเอามือล้วงเหรอโน่ no. เสียใจเนี่ยจะทำยังไงให้มันหายเสียใจเอามือล้วงใช่ไหมมันทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับแล้วมันมีได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันมีมันมองเห็นไหมครับไม่เห็นรู้ได้ยังไงว่ามันมีนี่ไงเยี่ยมเห็นไหมครับเก็ตแล้วเก็ตแล้วเก็ตละรู้สึกทีนี้รู้สึกแล้วมันมาจากไหนนะมันมาจากไหนครับความรู้สึกเป็นภายในมาจากไหนครับภายในจากเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันเป็นภายในรู้สึกตรงเนี้ยก็ถ้าเราไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักที่มาจากภายนอกผ่านทางตามาทางมือมาทางสัมผัสทางการได้ยินมาเขามาพูดจาปากหวานใส่เราโลโอโลมเราปฏิโลมเราก็รับเข้ามาภายในแล้วก็เชื่อเขาถามว่ามันจะไปกองรวมอยู่ที่ไหนรู้สึกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับรู้สึกเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเป็นความเข้มข้นของคลื่นบวกประจุลบประจุบวกเสร็จปุ๊บมันจะไปกองรวมที่สมองครับสมองมีแต่เพียงจำและบันทึกอย่างเดียวไม่มีหน้าที่คิดคือตัวใจครับผมไม่แม่ไม่ใช่ครับไม่มีอาหารใดเนี่ยขนาดปิดม่านดำยังหลุดโฟกัสได้ง่ายมากเห็นไหมต่อไปมันจะกันให้หมดเลยจะขอกันหมดเลยเห็นไหมครับกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายังเป็นลิงเป็นข้างอยู่ขออนุญาตมันไม่เข้าอ่ะแล้วก็โทษลุงหงอกกันทีนี้ว่าไม่ได้เรื่องห่วยลุงหงอกไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้นี่ขนาดพูดถึงอยู่ยังหันซ้ายหันขวาอยู่เลยยังโฟกัสไม่ได้เห็นไหมครับมันยากนะครับมันยากนะฮะอีกหน่อยผมจะดับไฟมืดและให้หลับตาฟังนี่มันก็ผิดธรรมชาติอีกแต่ถ้าจะให้ช่วยนะมาให้ช่วยก็อยากจะช่วยได้คือถ้าอยากจะให้ช่วยใช่ไหมครับต้องให้ฉันได้ช่วยเธอได้บ้างไอ้ที่เธอเป็นอยู่เธอเพียงพำมาแล้วแล้วที่เธอคิดอยู่นั่นนะว่ามันจริงมันใช่อ่ะมันไม่จริงหรอกมันถึงได้เดินทางมาถึงนี่เพราะฉะนั้นต้องยอมซะเถอะครับยอมที่จะแชร์แล้วก็ตั้งใจคำว่าตั้งใจจะจดจ่อคือนิ่งตาให้ได้นิ่งหูให้ได้นิ่งลิ้นให้ได้คือนิ่งปากให้ได้เพราะไม่อยู่กับหนูถ้าถกเถียงต้องถกเถียงกันในประเด็นเห็นไหมครับผิวสัมผัสก็เนี่ยเปิดแอร์มาจากไหนแม่มาจากคนที่แล้วที่เขาจ่ายไว้ให้เรานั่งไม่ใช่ตังลุงใช่ไหมฮะเก้าอี้ก็คือเดี๋ยวนะผู้รับเหมาก่อสร้างเขาดีขึ้นเขาก็ซื้อไว้ไม่รู้แหละของในนี้เป็นของที่คนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขารู้สึกว่าเออลุงหมอกเป็นประโยชน์ต่อไอ้พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็มีคนเห็นประโยชน์ลุงหงอกก็ถ้าไม่สนใจใส่ใจไอ้คนที่เขาทิ้งไว้ให้เนี่ยก็อย่ามาไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อย่ามา
อย่ามากลับเถอะครับแล้วเดินทางไปตามที่ท่านปรารถนาซึ่งไม่ใช่ที่นี่แน่เพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แชร์ใจจดจ่อนิ่งให้ได้ถ้าท่านนิ่งไม่ได้โฟกัสไม่เป็นเลิกคุยเลยครับเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของหรือผมต้องแก้ผ้าพูดหรือผมต้องใส่สูทผูกเน็กไทต้องใส่สูทถึงจะมันดูภูมิฐานก็เพราะไอ้เน็กไทใช่ไหมล่ะที่ไปหาเขาแหละแต่งตัวดีๆนั่นน่ะชัดเจนนะครับคนข้างหลังไม่ได้ว่าใครนะครับเราพูดถึงสถานะนิยามความหมายของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงๆแล้วผมควรที่จะเข้าเรื้อหาสาระแต่พอผมเห็นอากัปกิริยาของคนฟังผมก็เลยต้องเบรกตัวเองเพราะว่าผมพาไปเนี่ยมันหลุดมือครับพอดึงจูงอ้าวหันอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะมานี่ก่อนเฮ้ยแป๊บเดียวจะทำอะไรอย่าพึ่งโทรศัพท์ไม่มีอย่าพึ่งมานี่จบนะต่อไปนี้ต้องฟังแล้วนะโอเคไปต่อพี่ใหญ่เขาใจจดจ่อมากอ่ะเสียเวลาพี่ใหญ่ไม่รู้ว่าพี่ไหลตอนนี้โฟกัสมาที่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมเห็นใครหลุดแล้วไม่อยู่ในประเด็นผมจะหันไปดูอีกแล้วผมก็ใช้เวลาไปเรื่อยนู่นน่ะ4โมงเย็นนู่นน่ะไม่ต้องเจอกันพอดีอ่ะลุงงองถึงไหนแล้ววะพี่ใหญ่ถึงไหนละสมองไม่ได้มีสิทธิ์คิดสมองมีแต่บันทึกทุกอย่างของการรับรู้จากภายนอกทั้งหมดและบันทึกตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อละเอียดนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ถ้ามั่นใจว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวมันก็จะตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งเดียวแต่ถ้ามั่นใจว่ามันยังมีการเกิดอีกตั้งหลายรอบของเรามันก็บันทึกมาตั้งแต่นู้นเลยครับมันบันทึกมาตั้งแต่เอกภพแตกบิ๊กแบงเคยได้ยินมั้ยพี่ใหญ่นั่นแหละครับมันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือภาษาลุงออกโอเคนะครับภาษาลุงออกล้ำไปกว่านั้นอีกถ้าเอกภพแตกแสดงว่าของในกระดานเนี่ยมันแตกโอเคนะครับลุงออกนิยามเลยเป็นปรัชญาเป็นปัญญาขั้นอันสูงสุดเกินกว่าการแตกก็คือก่อนการแตกครับหรือก่อนการเกิดบิ๊กแบงก็คืออยู่นอกกระดานซึ่งเป็นเรื่องของลุงหงในการอธิบายวันที่18พฤษภาคมนี้ถ้าพี่ใหญ่อยากรู้ว่าก่อนการเกิดธานอสรู้จักธานอสไหมนี่หมาแล้วเว้ยเฮ้ยนึกอย่างนี้ดิโหผมเล่ามานี่คือแบบไม่มีใครรู้จักธานอสเลยอ่ะแม่รุ่นเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะต่อไปอ่ะเทพเจ้าเขาเป็นธานอสเป็นมาเวลเป็นพลังงานยุคต่อไปจะเป็นยุคพลังงานครับเกินกว่านี้เดี๋ยวนะฮะเกินกว่านี้ก็คือพลังงานมีอยู่แค่2บริบทก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบครับพี่ใหญ่จากนี้ไปคนที่โตมาเด็กรุ่นหลังเข้ามาเขาจะคุยกันแต่เรื่องพวกนี้ด้วยความเคารพเขาจะไม่อิงตำราแม่เขาจะไม่อิงครูบาอาจารย์คำว่าตำราเนี่ยไม่ต้องแปลนะครับว่าตำราอะไรบ้างตามความเชื่อของมนุษยชาติเขาจะไม่อิงเพราะเขาโตมากับเทคโนโลยีเขาโตมากับวิทยาศาสตร์กดจึ๊กก็เดินทางมาเจอกันนี่ไงทำไมไม่ไปล่ะที่เขาให้บริการโดยตรงแล้วนะไปผ่าตัดไปกินเคมีไปอะไรก็ไม่ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมครับต่อไปเป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับเขียนนะครับไม่อิงตำราไม่อิงครูบาอาจารย์ไม่อิงฟังให้ดีนะครับคำว่าไม่อิงเลยไม่สามารถใช้ความจดจำของประสบการณ์ตรงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาช่วยตัวเองได้อีกแล้วครับแสดงว่าสิ่งที่บันทึกมาหรือความเชื่อนั้นมาของท่านแต่ละคนช่วยตัวเองไม่ได้ครับในเรื่องของสุขภาพโอเคไหมครับคุณแม่ยอมรับได้ไหมหนูพูดคำนี้มันช่วยเราไม่ได้นะครับสมัยก่อนถ้าจะช่วยได้คือเดินไปหาทวดและให้ทวดลูบให้เป่าให้กินน้ำให้อะไรก็ไม่รู้แหละนี่คือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากทวดไป
ชวดไปเนี่ยไปตามอายุไขหรือไปตามโรคครับเรื้อรังอายุไขชวดดีเดินตัวตรงแต่ถ้าหลังค่อมคือเดินไวมากใช่ไหมแม่เคยเห็นไหมรุ่นใหญ่ที่เขาเดินหูสับป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 ับเลยนะครับไปคือไปเห็นไหมครับแต่ก่อนนี้แต่ตอนนี้ที่จะไปคือนอนไปนอนไปนี่คือตายทั้งเป็นก่อน5ปี10ปีชัดเจนนะครับโอเคเนาะนี่คือให้ตีความเลยครับวิทยาศาสตร์ครอบงำครับวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายวิทยาศาสตร์เท่ากับเขาไม่ใช่เราตัวเราไม่ได้มากับวิทยาศาสตร์ตัวเรามากับธรรมชาติครับวิทยาศาสตร์คือเท่ากับทำลายและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างชัดเจนนะพี่ใหญ่มนุษย์สร้างวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์ทดลองตั้งข้อสังเกตนู่นนี่เปรียบเทียบอะไรอย่างนี้นะถูกไหมครับแล้วก็ได้ตามที่พิสูจน์ได้ตามที่พิสูจน์ก็คือสร้างทฤษฎีพอสร้างทฤษฎีแล้วมาลงปฏิบัติแต่สุดท้ายพอมาใช้กับมนุษย์ในด้านสุขภาพเป็นไงครับทำไม่ได้ใช้ได้พี่ใหญ่ที่สุดยอดเลยเห็นนิ่งๆนะสิ่งที่ใช้ได้ที่สุดพี่ใหญ่คือเรื่องราวของธรรมชาติแต่ธรรมชาติในระดับใดล่ะที่จะใช้ได้ธรรมชาติในระดับเมื่อกี้หนูก็พูดอยู่แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์พี่ใหญ่ธรรมชาติจะต้องเข้าถึงคำว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นี่อยู่ที่ไหนมันอยู่ภายใต้หรือมันอยู่ซ่อนอยู่ในลูกงอกว่ามันซ่อนมันซ้อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเหมือนไข่แดงถูกไข่ขาวห่อหุ้มแล้วทับด้วยเปลือกไข่บุคคลซึ่งจะสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ผู้นั้นจะต้องมีกายใจจิตตามมิติของตัวมนุษย์เองที่บัญญัติไว้โอเคนะครับกายจะต้องสบายกายใจจะต้องสบายใจจิตต้องเลยครับจิตต้องเลยจิตจะต้องบริสุทธิ์ครับมาแล้วจิตจะต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตจะมาไม่บริสุทธิ์จะเจือไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ไม่ได้จะต้องเพียวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถึงบอกว่าจะต้องเกินร้อยเลยโอเคนะครับเกินร้อยไปถ้าไม่เกินร้อยก็เป็นความไม่บริสุทธิ์อยู่ดีเช่นมาสัมผัสตัวผมรับเอามาเต็มที่เลยรับพี่ใหญ่มาเต็มที่รับอะไรรับเอาความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์ออกมาดึงดูดออกมาให้หายเจ็บหายปวดหายมึนหายงงหายเบลอหายชาโอเคนะครับเสร็จปุ๊บพอเต็มแน่นเต็มตัวผมมันจะบวมมันอั้นมันปักแล้วผมจะล็อกครับเพราะผมไม่สามารถถ่ายความไม่บริสุทธิ์ออกได้ผมคลีนไม่ได้นั่นเองนั่นแหละครับจะต้องเข้าใจไม่ได้ให้ระวังไม่ให้ระแวงไม่ต้องไปกลัวหรือรังเกียจขอให้เข้าใจไอ้ตัวเข้าใจนี่แหละมันจะเป็นตัววัคซีนหรือเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองทางความเชื่อหรือความคิดรวมไปถึงความรู้สึกของเราให้มีปัญญาหรือแก่นแกนของความนึกคิดที่เป็นแกนกลางชัดเจนนะครับเราก็จะสามารถแยกแยะแยกย่อยได้พอวันหนึ่งวันใดก็ตามที่เราไปเจอเราตัวเราที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ไปเจอความบริสุทธิ์แล้วเกิดการแลกเปลี่ยนวันนั้นแหละครับความรู้สึกของท่านจะบอกเห็นไหมฮะความรู้สึกของท่านจะบอกก็เป็นเรื่องของตัวเราชัดเจนเพราะฉะนั้นณจุดนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจในหลักการหลักคิดและหลักการหลักคิดเป็นนามหลักการคือแปลความเป็นนามออกมาเป็นการใช้งานคือเป็นหลักการในการแสดงออกในการใช้ดำรงและดำเนินชีวิตเราลองมาถามหาตัวเราจากการมาวันนี้แล้วเราสรุปอาการกันแล้วเราลองมาตีโจทย์อาการของเราว่าเราเป็นอะไรกันแน่พอเราเป็นอะไรกันแน่ดูซิว่าเราเป็นสัมภาระหรือเราเป็นภาระกับตัวเองเราตัดภาระออกเหลือแต่สัมภาระแล้วจูงตัวเราเองพาตัวเราไปเจอกับพลังงานบริสุทธิ์ที่เขาว่าเขาว่าคือลุงหงอกลุงหงอกพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ดูซิว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราสรุปแล้วนั้นที่เป็นความรู้สึกของตัวเราอันปราศจากวิทยาศาสตร์และหรือเขาทั้งหมดถอยนี้มันได้แล้วแม่ชัดเจนนะจบนะเนี่ยนะนิ่งเลยถ้าไม่ขู่ไม่อาฆาตพยาบาทนี่ก็ไม่นิ่งกันน่ะเห็นไหมดีมากครับไปต่อ
เราไม่ใช่หรอกไม่ต้องการให้มาใช้เวลากับผมไม่เหนื่อยหรอกแม่ผมชอบมันเป็นการรับตัวเราไปด้วยให้มันแหลมลึกแหลมลึกอย่าให้มันทื่อแล้วกันนะครับทุกครั้งเวลาที่ผมพูดนะครับผมจะไม่มีสคริปต์แต่เนี่ยถ้าเป็นผมอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมกำลังจะพูดออกไปเนี่ยครับมันจะมีชุดข้อมูลชุดความคิดไหลเข้ามาวนมาอยู่อย่างเงี้ยผมสะใจตรงเนี้ยบางทีผมพูดผมรู้ตัวว่าธรรมชาติผมมันพูดผิดไปแล้วมันหลุดปากไปแล้วล่าสุดเดี๋ยวก็ไล่ฟังผมรู้ว่าการเล่าของผมเมื่อมันพูดผิดไปแล้วนะผมรู้ทันทีคนที่นั่งฟังอ่ะยังไม่ทันผมรู้ว่ามันผิดพอผมรู้ว่ามันผิดผมรีบตวัดให้มันถูกโอเคนะครับหลังๆมาเดี๋ยวนะฮะหลังๆมาพูดออกไปแล้วพูดออกไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันผิดความหมายนี่หว่าเสร็จปุ๊บไอ้ตัวผิดความหมายนี่แหละผมพลิกให้มันถูกได้แหละมันไม่ได้แม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดแล้วเราไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วเราไปสื่อสารให้กับคนฟังแล้วผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติธรรมชาติจะลงโทษเราจะเล่นงานเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแกนที่หนูลิงก์อยู่เนี่ยลิงก์ประสาทหนูอยู่เนี่ยมันจะต้องแบ็กอัพดีหนูต้องแบ็กดีเพราะถ้าหนูแบ็กดีเนี่ยหนูแบ็กดีแกนของมันหนูก็จะเขาเรียกอะไรพอมันจะตกรางหน่อยเนาะมันจะเข้ามาล่องเขาอยู่ในล่องอยู่นั่นน่ะมันจะอยู่ในล่องมันจะไม่เป๋ไปไหนโยกได้คลอนได้ซ้ายขวาได้อะไรอย่างนี้นี่คือเรื่องของความเข้าใจครับรู้เนี่ยรู้เรื่องตัวเราโอเคนะครับเข้าใจเรื่องตัวเราแต่พอไปถึงลุงหงอกนี่เป็นเรื่องความเข้าถึงเป็นเรื่องการใช้นะครับไม่ใช่ไปนั่งถามอยู่ว่ามันเก็บนะไม่ใช่ไปนั่งบอกว่าลุงหงอกเขาจะไม่ถามว่าเป็นอะไรมามีแต่บอกว่าจะให้ช่วยอะไรคือบอกไปเลยต้องการอะไรจะไปเชียงใหม่จะไปเหนือไปใต้จะไม่คุยอย่างอื่นเลยว่าไปพกอะไรมาบ้างสัมภาระยังไงตีตั๋วต้องไปช่องนั้นห้องน้ำไม่เอาความต้องการณปัจจุบันดื้อเลยว่าเจ็บปวดงงมึนเธอเบอร์ชาเลยชัดเจนนะครับเคยมาแล้วยังครับเคยแล้วนะชัดเจนนี้นะไม่ได้พูดผิดไปจากนี้นะครับคือใช้เลยยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเคใช้เลยโอเคนะครับใช้ทันทีไม่ถามหาอดีตไม่ต้องพูดถึงอนาคตเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราต้องเป็นคนเช่นนั้นนะครับในความเป็นปัจจุบันเราสามารถที่จะนึกถึงอดีตได้คาดการอนาคตล่วงหน้าได้แต่อิงกับปัจจุบันอนาคตกับอดีตเป็นตัวอ้างถึงพอโอเคไหมครับชัดเจนเอาล่ะเรามาโฟกัสกันที่อาการของแต่ละคนแล้วเรามาถอดรหัสดูจากทฤษฎีหรือหลักคิดหลักการที่หมาได้เห่าไว้ว่าพอเราฟังแล้วเราเข้าใจแค่ไหนเราลองมาขย้อนมันออกมาดูว่าพอเราจับอาการจับสมการมาเป็นตัวตั้งตัวเรานี่ตัวเราเท่ากับอาการหารด้วยความรู้สึกโอ้มาได้รู้สึกถ้ารู้สึกเท่ากับศูนย์ก็ไม่มีอาการเนาะโอเคนะครับเอาล่ะเชิญครับตัวเราคุณชิชนกว่ามาอาการเป็นอะไรครับตาเข้ามาเยี่ยมจบวันนี้ปกติจบแล้วครับความรู้สึกเท่ากับศูนย์อาการเท่ากับศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์หาอะไรก็ได้เท่ากับศูนย์ตัวเราเป็นศูนย์ตัวเราเป็นศูนย์อันนี้คือตัวเราแม่นี่คือตัวเราผมบอกว่าตัวเรานะครับเมื่อเราเกิดการแชร์กับเขาที่บริสุทธิ์ 100% ตัวเราที่ว่าเรา 100% เนี่ยครับจะมีความต่างความรู้สึกทันทีลองเอาให้เขาไปให้ลุงออกจับหัวกระทุ้งศอกกระทุ้งแขนกระทุ้งขาสิเขาจะไม่พูดคำนี้เขาจะบอกความรู้สึกอย่างใหม่เข้าใจปะชัดเจนนะมาตรฐานเราไงครับของเราบอกว่าเราหายใจได้แค่นี้
แต่พอเจอลุงงอกมันดันกว้างขึ้นอีกแสดงว่าเราไม่รู้ตัวเราแล้วบอกว่าเราปกติคำว่าปกติคือตามธรรมชาติเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่บอกว่าไม่ปกติแล้วเป็นบ้านะครับไม่ใช่นะฮะแต่มันเป็นความคุ้นชินเคยชินออกมาบ้านต้องใส่กิ๊บผมตัวนี้ออกมาต้องพกกระเป๋าใบนี้ชัดเจนนะครับความเคยชินโอเคนะครับหารู้ไหมว่าตัวเราสะสมความไม่บริสุทธิ์แต่ยังไม่แสดงอาการออกมาภายนอกเฮ้จ่ายจ่ายเอามา50บาทโดนโดนชัดเจนนะคะชัดเจนนะครับลองดู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 นะครับเอาไปเทสเลยนะครับเอาล่ะท่านต่อไปครับเอานี่ดีก่อนดีกว่าตัวเราเท่ากับอาการอะไรครับใช่ที่เจ็บปวดวันนี้ไม่มีโรคเลยเหรอโรคอะไรครับความดันเป็นโรคความดันความดันความดันปวดขาที่ปวดขานะครับอาการปวดขาปวดขาโอเคเราปวดขาจากไหนจากความรู้สึกของเราเนาะเรารู้สึกว่ามันปวดขารู้สึกว่ามันปวดที่ไหนที่ขารู้สึกเป็นนามขาเป็นรูปนามมันซ่อนอยู่ในรูปทันไหมความรู้สึกเป็นนามขาเป็นรูปมันปวดขาหรือขาปวดครับขาปวดขาปวดโอ้โหสุดยอดอะไม่ต้องเจอคุยกันแล้วนี่เข้าไปเจอลุงได้เลยชัดเจนนะครับเมื่อขามันปวดปวดปวดมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันซ่อนอยู่ในรูปมันซ่อนอยู่ในขาเพราะขาเป็นรูปชัดเจนนะครับแสดงว่าลุงออกสามารถดึงความรู้สึกออกจากรูปได้ดึงนามออกจากรูปอะครับชัดเจนนะครับแยกรูปแยกนามได้ชัดเจนนะครับมันแยกได้ยังไงเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าความเสียใจก็เหมือนกันมันรู้สึกเสียใจเชิญครับเฮ้ยเรียนรัดเลยจบเลยคนอื่นด้วยสิแม่คนอื่นเขามาใหม่เขาก็โอ้ยพวกนี้มันหัวกันมันเป็นหน้าม้าก็ไม่รู้คนเขาไม่รู้จักอ่ะนั่นน่ะดูสิแม่มิน่าคือแบบโอ้โหชัดเจนถาดฉานให้คนข้างหลังหน่อยแม่ข้างหลังเพิ่งมักงานใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณน้ามาใหม่เดี๋ยวคิดว่าหน้าม้าไม่ได้นั่งตอบกันอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคยังไม่เคยใช่ไหมครับอ๋อมาครั้งแรกแล้วโอเคเดี๋ยวคนทางบ้านที่นี่เขาดูจากเฟซไลฟ์อยู่เขาจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันจ้างกันมาเฮียบ่อยมากเลยเนี่ยโอเคโอเคนะครับคำว่าความดันจะถามน้องใหม่นี่น้องเก่าบอกว่าเป็นความดันจะถามน้องใหม่น้องใหม่ความดันคืออะไรครับถ้าแยกเขาแยกเราเนี่ยคืออะไรตอบแค่สองมาอย่างเนี่ยครับเขาหรือเราแน่ใจเหรอเราอ่ะโอเคความดันนะในตัวเรานะช่วยเอามาให้ดูหน่อยว่าความดันมันเป็นยังไงครับอาการเคยเป็นไหมไม่เคยดีมากครับเขาว่าเอาเขาว่ามาว่าเป็นยังไงบ้างครับของเลือดโอเคนะครับส่งผลให้เลือดมันน่าจะดันอยู่แล้วโดยธรรมชาติไหมเพราะมันสูบฉีดจากหัวใจอยู่แล้วนี่มันก็ต้องดันตามปกติก็คือเลือดลมปกตินี่ไม่ใช่แม่ผลดิเอาผลมันดิผลของความดันหน้าตามันเป็นยังไงน่ะต้องตอบไม่รู้แม่นี่เขาไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเป็นนี่ก็ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นความดันแต่ถ้าจะเป็นคือมึนๆงงๆเกี่ยวไหมถ้าไม่มึนไม่งงแล้วไปเอาอะไรมาพูดว่าเป็นความดันอ้าวเขาไม่ล่ะนะเขาก็บอกแล้วไงเข้าหมดอ่ะก็เขาไงเข้าหมดเขาไงสรุปว่าลงผีสิงนะเนี่ยผีอัมผีกุมถ้าเป็นภาษาโบราณเนี่ยผีกุมเพราะเขากุมเรา
ปกติเราไม่ได้รู้สึกอะไรไงก็เนี่ยเหมือนพี่สาวเนี่ยคุณแม่คุณน้าบอกไม่ได้รู้สึกอะไรก็คือปกติไงแต่แค่ปกตินี้อยู่ในโหมดของตัวเราอยู่เห็นไหมครับเราแค่เอาตัวเราเนี่ยไปแชร์กับความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์อยู่ดูเราจะรู้ว่าไอ้คำว่าตัวเราที่มันบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยนี่คืออยู่ในโหมดของตัวเราปกติแต่พอเป็นภาษาความดันขึ้นมาปุ๊บเป็นภาษาเขาเห็นไหมครับพี่ใหญ่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวบอกแล้วว่าตัวของเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้รู้สึกผิดปกติเลยแต่ไปรับเอาเขามาก็คือความเชื่อเชื่อแห่งความเชื่อเนี่ยนะครับเชื่อแห่งความเชื่อที่เขาให้มาเพราะเขาให้มาเชื่อมั่นเขาเห็นว่าเขาดีกว่าตัวเราเขาเหนือกว่าตัวเราจึงเป็นของเขาในที่สุดแล้วเขาเกาะกลุ่มที่ไหนเกาะกลุ่มที่สมองสมองเป็นส่วนกลางในการสั่งการทั้งหมดของร่างกายไปทั้งองคาพยพเลยครับไปด้วยอะไรไปด้วยความรู้สึกหรือเป็นนามนั่นแหละเพราะนามมันเกาะกินเกาะกินเกาะกินทั้งยังไม่พอคุณแม่ให้เคมีมายังเคมีความดันอ้าวพยักหน้าหรือสายหน้าดีเคมีอธิบายให้ยามาแล้วก็คือให้เคมีมาแล้วสรุปตัวของเธอยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเห็นไหมครับเป็นสแตนดาร์ดเป็นเพียวธรรมชาติอยู่ธรรมชาติจะมีอยู่แค่2รูปแบบเมื่อกี้ที่บอกก็คือเนี่ยสมมติตัวเราเป็นธรรมชาติมันก็จะมีแค่ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยครับไข่แดงก็พลังงานบริสุทธิ์ไข่ขาวคือไม่บริสุทธิ์มีเปลือกไข่ห่อหุ้มอยู่แค่นั้นเองครับธรรมชาตินี่คือธรรมชาติครับธรรมชาติของเรามีแต่2พอยต์ก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองครับเกินกว่านี้ไม่ใช่แล้วครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพียวๆธรรมชาติคำว่าเพียวธรรมชาติถูกวิทยาศาสตร์คำว่าเคมีเข้าไปแล้วครับนี่คือทางรูปเคมีเป็นรูปส่วนความดันเป็นนามนามไปเล่นที่ใจความนึกความคิดรูปเคมีไปเล่นที่กายเห็นยังครับเมื่อวิทยาศาสตร์เข้าคุมธรรมชาติครอบงำธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดการลงชีวิตก็เป็นไปตามเคมีที่ว่าเคมีจะมีลักษณะเท่าที่ผมฟังมานะผมไม่ใช่คนรู้มากนะครับก็คือไม่กดก็เพิ่มแล้วก็ทำลายกดให้มันดรอปลงอ่ะแม่ให้มันซึมถ้าเพิ่มก็คือให้มัน alert ถ้าทำลายก็ฆ่าชัดเจนนะครับแล้วฆ่าได้ไหมครับ HIV อ่ะไม่เคยตายครับอีโบลาไงครับมันไม่ตายครับยิ่งเข้าไปกดเข้ายิ่งไปกดมันยิ่งต่อสู้มันยิ่งต่อต้านชัดเจนนะครับชัดเจนนะยิ่งกินยิ่งกดอย่างให้ดีนะครับธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีแรงผลักและก็แรงดูดในตัวของมันเองเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มาจากองคาพยพของจักรวาลกาแล็กซี่จักรวาลก็มีศูนย์กลางเป็นดวงอาทิตย์เกินกว่าจักรวาลก็เป็นกาแล็กซี่เกินกว่ากาแล็กซี่ก็คือมหาเอกภพซึ่งเอกภพตัวนี้แตกไปแล้วเห็นไหมครับมันเกิดกันมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้เป็นองคาพยพมันมีอยู่แค่2พอยต์ดูดกับผลักก็คือเกิดกับดับ2พอยต์ครับแม่เกิดกับดับเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แค่นี้มันเกิดกับดับเงี้ยป๊อกแป๊ะ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 มันดูดผลักอยู่อย่างนี้มวลมากก็ว่าไปตามมากมวลน้อยว่าไปตามน้อยมวลมากมีอิทธิพลมากดูดน้อยเข้ามาดูดเข้ามาโอเคนะครับน้อยไปหามากมากดูดแล้วดูดสักวันนึงเดี๋ยวมันก็แตกออกใหม่ก็อยู่แค่นี้ชัดเจนนะครับพอมาถึงตัวเรานี่ไงครับหัวใจเนี่ยครับดูดผักผมก็เลยจะบอกว่าอะไรมันเป็นสแตนดาร์ดของจักรวาลเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลลุงออกบอกสมองเป็นส่วนย่อของกาแล็กซี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะครับลุงออกสามารถจุดกาแล็กซี่ในสมองให้ดูได้อะเคยเห็นหรือยังคุณแม่ยังเดี๋ยวเห็นแล้วตาแตกสมองเราลุงออบอกเป็นส่วนย่อของนู่นกาแล็กซี่นู่นคือเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราก็เลยบอกมันไม่มีเหมือนกับความรู้สึกนั่นแหละ
ความรู้สึกเสียใจอ่ะมีไหนเอามาดูหน่อยดิเอาออกมาดูไม่ได้ครับแต่พอกลั่นออกมามันเป็นน้ำตาเหมือนกันโอเคไหมครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับเจ็บเจ็บมากเลยปวดปวดมากเลยแต่พอตรวจปุ๊บไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยเพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอารูปไปพิสูจน์นามได้แล้วนามมันลับลึกและลึกซึ้งมากสมัยก่อนเราจะได้ยินพี่ใหญ่ก็เชื้อไวรัสฆ่าไม่ตายไงฆ่านามไม่ได้รูปฆ่านามไม่ได้จะต้องทำลาย HIV อีโบลาโอเคปะต่อมาได้ยินคำว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้กินภูมิภูมิกินเคยได้ยินไหมรัวเราแพ้ภูมิมันก็เลยเห่อเนี่ยดูเดี๋ยวผมเนี่ยว่าล่าสุดผมไปตากแดดมาขึ้นมาเลยถ้าไปหาเขาเขาจะบอกว่าแพ้เหงื่อแต่ผมบอกไม่ผมสะสมความร้อนจนความร้อนมันดันออกพิษในร่างกายส่วนเกินในร่างกายผมแค่ทำยังไงรู้ไหมแม่งับอากาศแล้วนอนผมมาถ่ายรูปเลยแล้วให้ผมนอนสักประมาณ5วัน7วันมันจะกลับมาเหมือนเดิมพอไม่เข้าใจไงพอไม่เข้าใจก็ไปหาเขาทากินฉีดอาบตรวจเนื้อตรวจเลือดเป็นไปสารพัดทีนี้ชัดเจนนะครับนี่ๆเห็นไหมครับเอาความรู้สึกเราเป็นที่ตั้งและไม่ใช่อีโก้ด้วยนะก็พูดอยู่ว่าเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแล้วใครมันจะมาสามารถตีตราความรู้สึกเราได้ลุงหมอบอกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือพิสูจน์ความรู้สึกของมนุษย์ได้มันหน้าตาเป็นไงความรู้สึกนอกจากตัวของมนุษย์คนนั้นเองจบตัวแม่ตกลงเป็นไม่เบาหวานไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นก็อย่าไปกินเคมีไม่งั้นเนี่ยไม่รู้อีกกลัวไงกลัวความกลัวลุงออกบอกเกิดจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจก็เลยทำให้ทำอะไรหลายอย่างไปตามเขาว่าทั้งหมดพอตามเขาว่าแล้วมาที่นี่ผมว่าตัดตอนนะแม่อย่าพูดเรื่องนี้หรืออย่าใช้บริการที่นี่ในด้านของเขาเห็นไหมครับอย่าใช้คำว่าอย่าใช้คืออย่างนี้ไงแม่แม่ก็ลองดิมันมี3มื้อใช่ไหมแม่เช้ากลางวันเย็นวันละกี่เม็ดตอนนี้เช้าเย็นดีดีเช้าเย็นว่าเช้ากี่เม็ด6เย็นก็ต้อง6เนาะไม่ถึงเท่าไหร่เย็น3อยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะวันนี้แชร์กับพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนพื้นฐานเกิดจากความกลัวเข้าใจมากขึ้นหรือยังเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่ยังไม่กล้ายังไม่มีความกล้าถ้าเป็นหนูนะเช้าหนูเหลือ3เย็นหนูเหลือ1ไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวนึงต้องลดคือคุณเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้กินเคมีมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้กินไงจะไปไหนครับเก็บกระเป๋าแล้วเหมือนก็ทําได้อ๋อเห็นมั้ยเห็นหมดแหละไม่ใช่คือสนใจทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สนใจสนใจหมดคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้ให้กินเคมีให้กินแต่นมต้องหลังกินนมวัวแม่หนูเดี๋ยวแม่กำลังจะมาแม่คนพูดเนี่ยกำลังจะมาซักเสื้อผ้าให้แล้วก็ผมก็จะไปหยอดตังค์ไว้ในกระเป๋าแล้วเวลาเขามาเขาไปเจอเขามันทำให้เขามีความสุขอะคนอายุมากเห็นเงินใช่ไหมครับชัดเจนชัดเจนนะแม่คุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้ให้เรากินเคมีตั้งแต่เกิดจนวันที่เรารู้สึกผิดปกติแล้วเราก็เกิดจากธรรมชาติของพ่อของแม่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นหนูเป็นลูกเป็นหลานหนูจะเอาไปซ่อนดูสิจะตายไหมจะสั่นไหมจะมึนไหมจะเพลียไหมจะรู้สึกอะไรจะ ไหมปวดไหนฟังให้ดีนะแม่ฟังให้ดีนะครับตรงนี้น้องใหม่กินก็ปวดหรือไม่กินก็ปวดเห็นไหมกินก็ปวดไม่กินก็ปวดก็บอกอยู่แล้วว่าเคมีมันไปกดกับเพิ่มกดที่ไหนอ่ะว่ากดที่ปลายประสาทเห็นไหมนี่ก็ไม่ได้เรียนมานะแต่จำมานะว่ามันไปกดมันก็กดที่ระบบประสาทถามว่าเอาเข้าจริงๆก็แสดงว่าร่างกายเราก็ปวดอยู่ดีใช่ไหมครับมันกดที่ปลายประสาทไม่ให้มันรู้สึก
แต่โดยความปวดมันปวดคงที่คงวาคงเส้นแสดงว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยมันห้ามให้รถไฟวิ่งจากหัวลำโพงไปเชียงใหม่ไม่ได้มันจะไปตัดลำปางเหรอนู่นเดินได้ครับขึ้นรถทัวร์ได้ครับเครื่องบินก็มีมันห้ามไม่ได้นี่ครับก็รูดเลยครับแก้ที่หัวลำโพงเลยแก้ที่ดอนเมืองแก้ที่สุวรรณภูมิเลยชัดเจนไหมครับนี่สร้างความเข้าใจคือการแชร์หนูก็ไปบังคับให้แม่เลิกนะหนูบอกถ้าเป็นหนูจะลดไงแม่เพราะถ้าเกิดอยู่ๆแล้วไปเขาเรียกไปลดแบบกระทันหันน่ะงีกเลยแม่หนูนี่ไงลดกระทันหันคือลืมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยครับต้องค่อยๆลดจนตอนนี้เดี๋ยวมาเนี่ยไม่กินเคมีอีกแล้วครับก็ต้องดึงครับคุณแม่ครับลองคิดดูนะครับตอนนี้อายุเท่านี้แล้วปวดกับไม่ปวดเท่านี้ตอนนี้ยังเจอลุงหงอกได้ตอนนี้ยังกินเคมีได้หวังเลยลองคาดการล่วงหน้าดิว่าจะต้องกินอีกกี่เม็ดอีกกี่มื้อและปวดอีกเท่าไหร่แล้ววันหน้าบอกได้เลยลุงหงอกไม่อยู่ประเทศไทยนี่เพื่อนดีมาเพราะเพื่อนใช่ไหมหรือเจอกันเองที่นี่เจอกันเองที่นี่ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมมาทั้งแชร์กันแล้วเนี่ยแม่นุ่งก็เป็นนี่ก็เป็นไม่อยากจะพูดไม่กินน้อยอ่ะสิแน่ใจนี่ไงเห็นไหมครับเห็นไหมแม่แชร์กันเลยแม่แชร์ก็คือฉันไม่กินแล้วฉันมาที่ฉันไม่กินแล้วจะไปไหนฉันก็ไม่กินอย่างมากสุดทนปวดครับทนเสร็จปุ๊บอ้าวเดินทางตอนนี้ถ้าไม่เดินทาง2ทุ่มแม่ก็ดักรออยู่ที่ Facebook ฮัลโหล029858886ครับลุงออกถ้าลุงหงอกแน่จริงลองสิเอาอาการเจ็บปวดของฉันอยากจะท้าตัวท่านเองฉันอยากจะท้าทายเคมีวันนี้ฉันไม่กินสักมื้อแล้วลองมากำจัดอาการให้ฉันหายเจ็บหายปวดหน่อยสิแล้วหลับสบายด้วยแม่โอเคไหมแม่คืนนี้ลดไปเรื่อยลดไปจนลืมไปเลยว่าเคยกินมันใส่หูฟังด้วยนี่แม่นมากหน้าม้าหรือเปล่าเธอสถานะนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับเศรษฐีนะครับนี่ต้องขออนุญาตเห็นไหมครับโอเคครับที่นี่แหละเราจะเจอตั้งแต่ยอดพีระมิดค้อนพีระมิดฐานพีระมิดเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าทุกคนพีระมิดทั้งหมดเขาทิ้งสมบัติไว้ที่นี่เขาคืนสมบัติเขาคืนโซฟาเก้าอี้แอร์คอนดิชันให้ลุงหงอกอยู่ที่นี่อย่าไปไหนแต่หลังๆมาคนไทยรับไม่ได้คนไทยในต่างประเทศก็เลยแฮปไปเดี๋ยวจะไปแล้วเห็นดูตั๋วเครื่องบินเห็นไหมไปทีแล้วไปไหนเป็นเดือนอีกแต่เสียใจเพราะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาได้สร้าง Facebook ไว้เราก็รักษาผ่านหน้าจอก็ยังไม่เคยเห็นอีกใช่ไหมหน้าจอ2หน้าจอเลยจอเดียวกันนะเคยยังนี่เห็นไหมมันก็ต้องรุ่นพี่ใหญ่แบบธานอสอ่ะเนี่ยรู้จักอยู่คนเดียวธานอสรู้จักไหมครับธานอสเห็นไหมรักษาผ่านหน้าจอพี่ใหญ่แบบ face to face ใน face light จากอเมริกาแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์พี่ใหญ่ลองไปหาดูในบ้านเรา .tv ใน YouTube ก็ทำอะไรกำจัดอาการเจ็บปวดให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหมายความว่าใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นนะจ๊ะเธอจ๋าโทรมาเข้าเฟซลงทะเบียนเสร็จปุ๊บแจ้งแอดมินแล้วล็อกสัญญาณนัดทำนัดกันแล้วก็โทรแล้วแม่เห็นไหมครับมันข้ามโลกแล้วนะพี่ใหญ่ธานอสมันเก่งขนาดไหนลุงออกเก่งกว่าธานอสมันจินตนาการแอดเวนเจอร์มันจินตนาการบีมมันก็จินตนาการบีมก็คือ Star Wars ที่มันบีมจากดวงดาวขึ้นยานอวกาศใช่ไหมครับลุคพิคาร์ดชองลุคพิคาร์ดอ่ะพวกนั้นน่ะแล้วก็ไฮเปอร์ไดรฟ์วาร์ปไดรฟ์ใช่ไหมใน Star Wars ถ้าเป็นทอก็จะเป็นดวงตาจักรวาลมันเปิดอะไรอ่ะเปิดไม่มีภาษาคำหนึ่งอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะเวลามันจะกลับบ้านมันไปแอสการ์ดแล้วน่ะ
ถามว่าตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นก็คือการอธิบายว่าอยู่ๆผ่านโทรศัพท์ตอนกลางคืนเคยเห็นหรือยังครับไม่เคยอีกเห็นไหมไม่เป็นไรมันก็เป็นหน้าที่ของหมานี่ไงหมาจะได้รู้ว่าตลาดยังไม่รู้เรื่องนี้หมาก็ต้องทำให้มันเยอะๆเข้าไปอีกลุงออกนอนฟังอยู่นี่ก็ต้องทำเยอะๆอย่าคุยเยอะกำจัดเยอะๆทำภาพนี้มนุษย์เยอะๆรู้เยอะๆเหลืออย่างเดียวเอามนุษย์ไปอยู่ในดาวอังคารอยู่ดาวเสาร์แล้วโทรมาหาลุงออกจะได้ไหมคืออยากรู้ว่านอกโลกมันได้ไหมชัดเจนนะครับคิดว่าได้ไหมมันโทรหาทุกวันนี้โทรหาจากสวิตเซอร์แลนด์มาวันก่อนล่าสุดคนสวิตเซอร์แลนด์มานี่สปป.ลาวมาเนี่ยทั้งดุ้นเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้าอยู่นอกโลกถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคลื่นตรงกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมครับง่ายมากนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทานอสสิขนมมากเลยที่มันมีถุงมืออินฟินิตี้สโตนอะทานอสจะมีพลังได้ต้องใช้อินฟินิตี้สโตนถึงจะสามารถย้อนอดีตย้อนเวลาแล้วก็ทำลายหลายๆอย่างได้โอเคนะครับแต่ลุงออกใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งปากแค่นั้นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนูจะลดไปไม่ต้องดูอะไรมากหรอกพอลดดูความรู้สึกของเราณวันนี้บอกได้เลยไม่ต้องทำงานทำไหมครับไม่ทำแล้วดูไปเลยพอลดเสร็จปุ๊บมันต้องสะท้อนช่วงบ่ายมันต้องสั่นมันต้องไหวต้องติงต้องทื่อต้องโอ้โหน้ำลายปากเบี้ยวเพราะว่าอะไรมันเหมือนผีกุมอยู่พอเราเอามันออกไปจากตัวใช่แม่น่ารักมากอ่ะมันแม่อย่าลืมนะว่าเสียงที่หนูเล่าหรือแม่หนูแม่แชร์ออกมาคนหนึ่งเขาฟังอยู่แม่ไม่ได้กับตัวคือเขาเรียกต่อสู้มันไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้เอาชนะตัวเองไม่ได้แต่คนฟังคนอื่นที่เขากำลังจะกินเคมีเขาจะได้คิดเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะไม่กินเคมีเลยเพราะเขารู้แล้วว่าพอกินเคมีแล้วก็มานั่งอยู่นี่ถ้าแน่จริงก็ต้องไม่นั่งอยู่นี่เคมีนะครับโอเคนะครับคนที่กินอยู่ถ้าเขาใจเขาเหนือใจเขาได้เขาเข้าใจเขาก็จะลดเหมือนกับที่ผมบอกเห็นไหมครับผมไม่ได้บอกให้ลดนะแต่บอกว่าถ้าเป็นผมจะลดผมก็เป็นหายใจไม่เข้าไม่ออกเนี่ยเมื่อกี้ก็ให้ลุงดีดขาให้ทีเห็นไหมครับผมก็เป็นใช่ก็ต้องพ่นเวนโทลินน่ะผมก็เป็นทีนี้ผมก็ลองดูดิผมไม่พ่นมันก็นั่งนิ่งๆไงนั่งนิ่งๆไปเรื่อยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเราก็นั่งไปแต่ถ้าทำอะไรคือผมต้องทำงานต้องไปนู่นไปนี่ผมก็พ่นสิครับเห็นไหมครับเราก็ต้องทดลองต้องหาทางออกให้กับตัวเองให้ได้อะคือจะเอาเขาเรียกอะไรอะขาสองข้างที่เรายืนเนี่ยมันต้องเป็นขาเราท่าที่เท่ที่สุดเขาบอกยืนด้วยขาของตัวเองสองข้างไม่ใช่ขาคนอื่นเห็นไหมครับลดไปเสร็จปุ๊บแม่ก็ดูเลย1วันเกิดอะไรขึ้นกับเราโอ้ยไม่สั่นไม่ไหวไม่ติงเว้ยโอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ผมมาถามเลยแชร์ประสบการณ์ว่าแม่หนูก็กลัวเขาเป็นสโตรกครับเขาไม่ทานแบบกระทันหันคือเขาลืมตื่นเช้ามานั่งอย่างเงี้ยน้ำลายไหลยืดน้องอยู่ถ้าน้องไม่อยู่เนี่ยพอน้องอยู่น้องพาไปโรงพยาบาลที่เจ๋งที่สุดที่ขึ้นชื่อที่สุดของรัฐบาลผมก็แทรกแซงด้วยตอนนั้นผมได้รับเมสเซจมาผมก็เลยโทรเลยลุงออกครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับ ผมก็จับรวมสายเลยประชุมสายแม่เคยรู้จักใช่ไหมระหว่างสายน้องสายลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้เรื่องของลุงเห็นไหมครับลุงอยู่ไหนก็ไม่รู้เด็ดลุงครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนเขาว่าแม่หนูเดินทางเขายกแขนไม่ขึ้นไปหมดแล้วพอมันไปหมดแล้วก็อ่ะโทรประชุมแล้วก็ให้แม่คุยพอแม่คุยก็เหมือนเดิมปื้ดๆเคยเห็นไหมครับใน YouTube ลุงออกใช้โทรศัพท์ผ่านเสียงนะครับเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยรู้จัก
เราน้อยไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมานั่งคุยนั่งจริงแล้วผมไม่ต้องการออกมาเอาหน้าเพื่อมาเสนอท่านนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบผมมีความสะใจสมมติว่าเอาทุกคนเนี่ยรู้จักลุงออกหมดเขาจะถามคนที่เขาอยากจะสืบเขาจะรู้เขาจะถามหาเลยว่าใครเป็นคนทำหนูจะสะใจตรงนั้นแหละข้าว่าทำ YouTube กับ Facebook เฟซไลท์อ่ะหนูจะสะใจตรงนั้นและหนูเป็นคนไม่ชอบแต่ละหลังมามันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าความไม่เข้าใจมีแต่จ้องจะหายอยากหายอยากเจออยากมาทุกวันนี้ครับเห็นที่นั่งอยู่เนี่ยบอกให้เลยครับผ่านการคัดกรองนะครับไม่ใช่มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นน่ะคัดกรองมาหนักมากยกตัวอย่างเช่นหน่อยคุณแม่คัดกรองยังไงบ้าง1ยากมากแหละใช่แม่ไม่เล่นเฟซถึงแม้พนังเก้ามีกฎลุงหมอสุภาพจะมีกฎกติกาบอกว่าทุกคนต้องนะฮะต้องมี2อย่างคุณรู้จักเราจาก YouTube อยู่แล้วคุณจะบอกได้ไงว่าคุณเล่นไม่เป็นเห็นไหมครับนั่งน้อยที่สุดเมื่อคุณแตกจาก YouTube มาแสดงว่ามือถือเครื่องนั้นคุณมีอินเทอร์เน็ตถ้าคุณอยากจะมาถ้าเราดีจริงแน่จริงรู้ว่าอยากจะมาจริงคุณต้องหาทางจนได้ถูกไหมครับเงิน30ล้านยังแย่งกันจะเป็นจะตายชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเสร็จปุ๊บกฎมันบอกว่าให้แอด Facebook ให้ลงทะเบียนฝานแฟนเพจก็ฉันไม่เล่นน่ะแล้วทำไงแม่ลูกสาวไงเห็นไหมครับฉันไม่เล่นแต่ฉันมีลูกฉันมีหลานฉันมีนะหลังๆมาคนข้างบ้านไงคนรู้จักใครไม่รู้จักเดินมาบอกเล่น Facebook ไหมมานี่ให้มัน10บาท50บาทแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยอย่ามาแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารับพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะแสดงว่าคุณเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรภาพไม่มีอัธยาศัยและหรือรังสีเมตตาคุณเป็นคนอมหิตไม่ใช่แม่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 เออมันเรานั่นแหละไม่ใช่แม่หมายความว่าผมก็ไม่ได้เล่นผมปฏิเสธ Facebook จะตายผมไม่เล่นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะวันนึงที่ผมเล่นน่ะมันเอาความเป็นส่วนตัวของผมไปอยู่ในนั้นได้ยังไงต้องเยอะแยะมันไปรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วผมเป็นคนที่ห่วงมากเนี่ยกว่าผมจะออกสื่อเนี่ยผมไม่ชอบแล้วสื่อตรงนี้เป็นสื่อของที่เป็นในรูปแบบของสุขภาพพูดผิดพูดถูกติดคุกนะแม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมเอาตัวผมมาเลยถ้าหากผมไม่มั่นหรือไม่เข้าใจผมไม่เล่นหลังๆมาโลกมันเปลี่ยนแปลงมันร่วมสมัยงานที่ผมทำอยู่มันกลายเป็นการเผยแพร่ตัวตนที่เราทำงานผมถึงต้องยอมเขียนนะครับคำว่ารังสีอมหิตหมายความว่าอย่างนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับ Facebook มันเกี่ยวกับว่าอะไรลูกหลานก็ไม่มีลูกไม่มีหลานก็พนังเก้าไม่ได้ปิดกั้นแต่ลองนึกดูนะว่าถ้าท่านไปเจอกับระบบอื่นๆที่เป็นการกรอกเอกสารทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้มันกรอกหมดนะทำไมท่านยังทำได้เลยไงชัดเจนไหมครับก็หนูต้องบอกว่าถ้าการกรอกมันเป็นเงิน30ล้านน่ะโอ้โหจะนั่งเฉยใช่ไหมถูกไหมโอ้ยนี่กรอกนี่กรอกหน่อยกรอกนู่นกรอกนี่ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เห็นไหมครับพอไม่ได้มันเป็นความผิดของพนังเก้าใช่ไหมที่สร้างเงื่อนไขชัดเจนนะครับมันผิดใครต้องโทษใครเมื่อมองเอกเมืองออกเป็นเช่นนั้นแล้วพนังเก้าก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็น Facebook อยู่เป็นของคุณหรือของใครก็บอกของลูกของหลานของพี่ของป้าหนักๆเข้าของคนไม่รู้จักของเพื่อนลงมาเถอะหารู้ไหมพลังงานบริสุทธิ์ไปอยู่ในเพื่อนแล้วเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ไปอยู่ในเครื่องลูกแล้วเด็กจะไม่สนใจเลยว่าพ่อแม่ไปไหนไปทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรชัดเจนนะครับมาแล้วก็โยนแม่นั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวหนูไปเดินห้างหน่อยแม่นั่งอยู่นี่นะหนูไปคุยกับเพื่อนหน่อยอยู่แค่นี้อยู่ๆเสร็จปุ๊บพอลุงออกจับถ้าดีก็เสมอตัวแต่พอจับเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านไปใช้ชีวิตอีก3วันคอตกเฮ้ยแม่ไปไหนมามีแม่มีเคสนี้แต่ไม่ใช่ที่นี่พอดีว่าที่นั่นเขาใช้
มีเงื่อนไขคือมีกินทาฉีดอาบที่นี่คือไม่มีแล้วเรคคอร์ดด้วยชัดเจนนะครับก็ย้อนหลังดูคลิปสิดูคลิปเลยดูเลยไม่แม่หมายความว่าคือลูกสาวคนนั้นวันที่แม่โอเคเห็นหน้าค่าตาแต่หลังจากเจอลุงออกก็ไม่ได้ตามหาดิเฮ้ยแม่ดีก็ยังไงอ่ะทำไมแม่หน้าตาผ่องใสจังคืออันนั้นหมายถึงเคสที่ดีแต่พอออกไป3วันหงอกงิกมึกไม่รู้แหละไปเจออะไรเมื่อกี้ที่ถามเขาว่าหายไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่บอกว่าอยู่ที่คนให้หรืออยู่ที่คนรับไอ้คนรับ1ไม่เข้าใจ2มาวูบว่าคำว่าวูบว่าอ่านแม่จะอธิบายได้ดีพอจับไปปุ๊บมันฟูออปชั่นจริงๆนะมันเหมือนได้รถแบบโอ้โหเบนซ์อย่างดีเลยอะขับออกไปจากพระนั่ง9เนี่ยเฮ้ยมันคืนมันเหลือเป็นรถกระแป๋งซาเล้งเออทำไมอ่ะเห็นไหมนี่ครับผลของพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรมันอยู่ที่ผู้ให้หรืออยู่ที่ผู้รับรับได้แค่ไหนเห็นไหมครับผู้ให้ให้บริสุทธิ์ 100% ผู้รับรับได้กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับพอรับไปแล้วก็เอาไปทิ้งไปขว้างเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจมาถึงก็นั่งเล่นแต่มือถือมาถึงก็หันซ้ายหันขวามาถึงก็จับกลุ่มคุยไม่รู้อยู่ไหนใจอ่ะใจไม่รู้อยู่ไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าผมต้องบอกว่ามาที่นี่อย่าคิดว่าน้อยนะจะให้มาแบบเป็นร้อยเป็นพันเป็น50ก็เขียนไปคำหนึ่งมือเทวดามือปฏิหารปากอิทธิฤทธิ์อะไรก็เข้าไปสิเหมือนที่เขาทำตลาดสดตลาดแห้งทำหนักๆเข้าหนูทำยังไงรู้ไหมหนูปิดหน้าปกเลยงงเลยมันคืออะไรสมัยก่อนยังพอเห็นพอเปิด YouTube มาเห็นลุงออกจับเป็นหน้าปกเออรู้ว่าเออผู้หญิงผู้ชายนู่นนี่เอ๊ะมันอะไรกันวะปิดหน้าปกเหลือแต่ลุงออกเพียวได้ยินอัสปินภาษาต่างประเทศเลยเห็นไหมครับหัวข้อหลังๆมาสมัยก่อนเขียนเป็นชื่ออาการกับชื่อโรคยอดวิวขึ้นไปเป็นแสนเลยปิดเลยครับเหลือแต่แค่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์พลังงานบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพยุคใหม่เห็นไหมครับหนักๆเข้าการเดินทางไปมาคัดกรองผ่านระบบเนี่ยครับคือบุคคลสำคัญของแต่ละวันแสดงว่าที่นี่1ไม่ทำการซื้อการขายเพราะถ้าเกิดการซื้อการขายต้องได้ยอดได้ปริมาณไม่เอาคุณภาพอ้าวใส่ซองชมพูหัวเท่าไหร่ยังต่ำ100นึงใส่เข้าไป50คน100บาทเท่าไหร่แม่ปุ๊บๆคิดแม่เท่าไหร่แม่100คน500บาทเออ100บาทหมื่นหรือแสนต่อวันชัดเจนนะครับไม่ครับไปดูที่นอนลุงออกครับนอนยังกำลังอธิบายมาเธอเห็นมาคุณแม่ห้องนอนลุงออกเป็นยังไงมันใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมมันมีธรรมชาติครับธรรมชาติผู้ชายแบบลุงออกต้องบอกว่าคำว่าธรรมชาติจริงแต่ต้องขีดเส้นใต้แบบลุงงอกก็คือนอนไม่ได้แม่อธิบายไม่ใช่อ๋อแม่เข้าไปส่วนตัวคือเป็นกลางวันแม่ได้ไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับว่าความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับก็มีอะไรอะไปมาหาสู่เนี่ยแหละครับดูแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่ยังต้องสาดองศาสุดท้ายแล้วนะครับความไม่มีอะไรแต่มีความสามารถที่จะเห็นไหมครับอะไรทั้งหมดเลยในเรื่องสุขภาพนี่ยังไม่เปิดเผยเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นงานต่อไปลุงออกในอนาคตจะไม่มานั่งเล่นอยู่กับเรื่องสุขภาพทั้งหมดที่ทำอยู่คือคนไทยยังมาอยู่ยังมีอยู่แต่ถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้แล้วครับบอกได้เลยว่ารับไม่ได้ครับต้องเด็กรุ่นทานอสเพราะเด็กทานอสจะมากับแค่พลังงานอย่างเดียวเลยพลังงานของแต่ละตัวละครเห็นไหมนะครับถ้าพูดก็คือความเชื่ออย่างใหม่ก็คือคำสอนอย่างใหม่เด็กไม่รู้จักหรอกครับคำสอนของเก่าเด็กไม่มานั่งอ่านนะครับนอกจากบังคับให้อ่านแต่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆที่เขาเป็นอิสระจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่บีบบังคับเขาจะเรียนรู้อย่างอื่นนอกตัวที่เกินกว่าคำเชื่อคำบอกคำสอนเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะสภาพแวดล้อมของที่เขาอยู่นั้นที่เติบโตมานั้นเต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์และ
เป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แบบมองไม่เห็นคือเรื่องของคลื่นมันจึงมีวลีคำหนึ่งก็คือโรคที่ไม่มีเชื้อหาเชื้อสมัยก่อนยังมีเชื้อเห็นไหมครับพบเชื้อแล้วก็ไปฆ่าไม่ได้ก็เลยตั้งไปเลยว่าอีโบลา HIV นู่นนี่นั่นหลังๆมาไม่มีเชื้อก่อนไม่มีเชื้อก็คือโรคภูมิแพ้นั่นแหละมีก่อนภูมิแพ้แพ้ภูมิเห็นนะครับโรคกินภูมิกับภูมิกินตัวเราอยู่ไม่ได้ตายสุดท้ายมาไม่มีเชื้อหนักๆเข้าตอนนี้เธอเป็นมามากๆเข้าอาการที่เธอเป็นเธอลองเปลี่ยนเส้นทางในการมาเธออย่ามาหาฉันเธอไปไหนครับที่ซอยเรวดีมีจิตเวชอะไปปรึกษาไปปรึกษาจิตแพทย์ใช่ไหมครับทางด้านข้างหนูคิดเองหรือเปล่าหนูปวดหนูเจ็บเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรนี่ตรวจแล้วไม่เจอนะใช่ผ่าเหรอจะผ่าอะไรแต่คนที่รู้ดีคือคนที่ป่วยอยู่เห็นไหมครับเมื่อเช้าถึงโทรมาว่าช่วยได้ไหมลุงหงอกอ่ะมันไม่ได้เป็นทางกายทางกายก็ไม่อะไรเพราะทุกวันนี้ก็ไปเล่นบ่อนที่ต่างประเทศอยู่เดินเข้าเดินออกอยู่โอเคนะครับทางใจหรือมันก็บูบูว่าร้อนๆหนาวๆถ้าวิทยาศาสตร์คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นไบโพล่าสองขั้วอารมณ์สองขั้วก็จะบอกลุงหงอกจับได้ไหมผมเลยถามกลับเลยคือโดยโครงสร้างในการถามเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาเขาแล้วถ้าผมไปตอบภาษาเขามันจะล็อกผมนึกออกไหมครับถ้ามีการบันทึกเสียงถ้ามีการทำอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเหมือนกับเมื่อกี้กรณีศึกษาก็คือว่าถ้าแม่มาที่นี่หรือใครมาที่แล้วดีแล้วลูกหลานหรือใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องด้วยหรือไม่สนใจใส่ใจเขาก็เสมอตัวแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับคนที่มาแล้วไม่ดีออกไปเท่านั้นแหละครับลูกหลานเหลนหลวนมาหมดเลยไอ้นี่คือใครหน้าน่ะมันใช้อะไรดีที่นี่ไม่ใช้อะไรเนี่ยเห่าเนี่ยหนึ่งด่านแรกเห่ากันเลยเห็นไหมครับดูซิว่าไอ้คำพูดหนูเนี่ยมันจะไปทำลายให้ถึงตายใช่ไหมชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะมาก็มาเองไม่ได้เชื้อไม่ได้ชวนนะครับแล้วก็ปกปิดแล้วก็อย่าเชื่ออีกต่างหากนี่เห็นไหมครับไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่ก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้แล้วก็กล่าวโทษไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หยิบยื่นให้เนี่ยครับมันเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานมันเป็นความรู้สึกนึกคิดขั้นพื้นฐานที่ท่านจะต้องยึดให้ได้ตัวท่านเป็นเช่นไรเนี่ยมั่วๆอย่างเงี้ยแต่ผมว่าท่านมองในรูปแบบที่ผมเขียนเนี่ยตัวเรารู้สึกได้เป็นนามออกมาสะท้อนออกทางกายทางกับกิริยาเป็นอาการซะแล้วก็ยังเป็นตัวเราอยู่พอสุดท้ายบอกเป็นเบาหวานนี่เราพูดถึงโครงสร้างไปแล้วลองลดดูความดันเป็นความดันอยู่ไปดูโครงสร้างของเขาแม่กินมากี่ปีกี่เดือนปีเพิ่งจะกินปีนึงแล้วแม่บอกหนูสิแม่เดินออกไปกินก๋วยจั๊บเนี่ยแม่อร่อยแม่ต้องใช้เวลาเนี่ยกี่ปีอร่อยกับแม่อร่อยอ่ะกินต่อหรือไม่กินต่อกี่ปีประเดี๋ยวเดียวเห็นไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นน่ะการแพทย์อ้าวมันมีอะไรหรือเปล่าเนาะหันไปหน่อยเดียวเห็นไหมฮะจบการแพทย์แผนปัจจุบันจึงเห็นผลในอนาคตและใช้เวลาถึง1ปีในการที่จะรักษาโรคไว้ด้วยเคมีการแพทย์แผนปัจจุบันใช้เวลาเห็นผลน่ะในอนาคตนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่ามันจะหมูหรือจ่าไม่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนกินกาแฟใช่มันควรจะเป็นเช่นนั้นหรือใช้เวลา1ปีนะก็ใช่ไงแล้วมันควรจะเป็นหรอธรรมชาติมนุษย์นะเพราะฉะนั้น1ปีมันคือสะสมนะจ๊ะ
ปีกว่าสะสมเสร็จปุ๊บโรค A มั่นใจว่า2ปีโรค B มาวันนี้ดีนะมีเพื่อนเห็นไหมครับพอมีเพื่อนก็น่าจะมีความสุขแต่ถ้าไม่มีเพื่อนแล้วมาเจอเพื่อนไม่ได้ไปแล้วครับยากแล้วครับเพราะอะไรเพราะมันหล่อหลอมมันหลอมเหลามาด้วยความไม่บริสุทธิ์จนถึงขั้นที่ว่ามันหงิกหงิกต่อให้เดินเถินได้มีเงินทองมากมายแต่ทื่อสิ้นหวังมากอยู่ทำไมอ่ะเห็นไหมครับนี่เป็นหรือยังครับแม่ไม่ใช่นี่เป็นหรือยังนั่นดีแล้วที่กล้าพูดออกปากว่าเริ่มจะเป็นนั้นแม่มีหนูเป็นลูกแล้วเป็นหลานแล้วแม่ดีก็ต่อเมื่อแม่จะต้องรู้เข้าใจเรื่องที่หนูเล่าแล้วนำไปปฏิบัติจริงแล้วดูผลจากการปฏิบัติหรือทำเองลดและลดค่อยๆลดจนหมดไปเท่านั้นแหละครับมันจะศิวิไลขนาดไหนคุณอีฟครับศิวิไลขนาดไหนครับที่เราไม่กินเคมีเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทำความเข้าใจดูไปเรื่อยๆฟังลุงออกไปเรื่อยๆให้มันลืมอะไรลืมกินเคมีแกล้งลืมมันซะดื้อๆเลยเพราะมันลืมไปแล้วอะหนักๆเข้าไอ้ที่กินกับไม่กินน่ะเป็นเพราะเราพะวงเองก็คือเคมีมันสั่งเราต้องไปกินชัดเจนนะครับเอาล่ะมาน้องใหม่อาการของน้องใหม่ครับคืออะไรครับครับปวดบ่าไหล่จบนะเขาหรือเราครับโหแค่นี้ก็ต้องตอบได้แล้วว่าเป็นเราสิจะเป็นเขาได้ยังไงอีกอาการหนึ่งครับใบทองคืออะไรครับแม่อธิบายหนูไม่เคยเป็นหนูไม่รู้ขั้นเนื้อขั้นตัวโอเคก็คือความร้อนกับความเย็นในร่างกายนั้นเองเพราะฉะนั้นฟังดีนะแม่ไวทองหนูยังไม่เคยหนูต้องอาศัยเมื่อหนูไม่เคยแม่แก้ยังไงก็โดยการที่เรียกว่าใช้วิธีที่ว่าปรับตัวเราเองยังไงคือถ้าหากว่าเป็นกลางคืนครับร้อนอย่าคุยกันเองครับอย่าคุยกันเองรถแอร์ปิดแอร์โอเคครับครับครับโอเคไวทองตัวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันส่งผลต่ออารมณ์อย่างมากเลยนะเนี่ยเนาะมันจะกวนกิจใช่ไหมครับเนาะโอเคเอาล่ะนี่หนูไม่เคยผมไม่เคยเป็นแล้วผมจะไม่มีวันเป็นด้วยโอเคว่าหนูไม่เป็นหนูพาโฟกัสเลยพร้อมไวทองแนนขัดปิดผ้าดำเลยนะฮะเนี่ยคนที่ผมพูดหนาสุดคือคุณพี่นี่แหละครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งนั่งทั้งหมดคุณพี่นั่นแหละอยู่คนเดียวที่ไปโอเคนะครับถ้าไวทองมันเป็นภายนอกหรือภายในครับภายในไวทองเป็นภายในเป็นนามหรือเป็นรูปครับจะเป็นรูปได้ยังไงนี่มันอยู่ภายในมันอยู่มันเจอที่ไหนอ่ะมันเป็นความรู้สึกไงเป็นความรู้สึกร้อนมันรู้สึกร้อนร้อนไงหนาวรู้สึกว่าหนาวไงฮะมันจะอธิบายเป็นยังไงได้ยังไงมันเกินกว่านี้มันไม่ปีไม่มีภาษาที่ให้ไปแล้วนะความรู้สึกมันเป็นนามจับมาให้ดูซิว่าร้อนกับเย็นหน้าตาเนี่ยเขาจับไม่ได้มันก็ต้องเป็นนามเห็นไหมครับถ้าบอกว่าเป็นไวทองร้อนกับเย็นสลับกันไปมาเดี๋ยวร้อนสุดเดี๋ยวเย็นสุดชัดเจนนะครับนี่นะนี่ไม่เคยเป็นก็ถ้ามันเป็นรูปก็จับมาให้ดูถ้าจับไม่ได้ก็คือเป็นนามแล้วทีเนี้ยมันจะหนีไปไหนนามมันอยู่ในไหนมันอยู่ในรูปไหมอยู่ไหมคำว่ารูปคือตัวเราชัดเจนไหมครับลำคาญเสียงโทรศัพท์ไหมจะได้ปัดโอเคหงุดหงิดอยู่หรือเปล่า
คิดให้ทันนะครับคิดให้ทันไปให้ได้คิดให้ทันไปไม่ได้ไม่งั้นนะครับไม่งั้นมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ความรู้สึกของเรามันเป็นนามมันซ่อนอยู่ในรูปก็คือมันซ่อนอยู่ในกายเรากายเราเป็นรูปใช่นะครับกายเป็นรูปดีมากสุดยอดคุณแม่มันต้องอย่างนี้ทั้งหมดผมบอกให้เลยก็ได้ทั้งหมดเนี่ยง่ายง่ายแต่ผมได้ดูเอกสารทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยผมโฟกัสคนนี้คนเดียวครับผมใช้อะไรใช้แต่ละบุคคลแต่ละท่านเนี่ยเป็นตัวล่อเป้าเพราะถ้าพูดตรงๆเนี่ยเคืองแน่เพราะว่าเป็นเด็กแล้วไม่รู้เรื่องหรอกใบทองคืออะไรใช่ก็ชิงไปแล้วคนที่ไม่นิ่งที่สุดก็คือเราที่ผมพูดอ่ะไม่ใช่หรอกนี่ธรรมดานี่คุณแม่จะไม่นิ่งเลยนี่จะวุ๊บๆทุกวันนี้บอกแม่ไม่ได้ถ้าแม่อยากจะสุขภาพแม่ต้องนิ่งก็นั่งนิ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมใช้ตัวละครทั้งหมดเพื่อคุณพี่ครับผมรู้สิครับว่าใครไปใครมาจะต้องช่วยอย่างไรผมต้องบอกว่าถ้าจะให้ทางช่วยที่เนี่ยช่วยยอมให้ช่วยไหมยอมให้ช่วยไหมถ้ายอมให้ช่วยเปิดหลบมาเลยครับเปิดอะไรนิ่งครับเปิดเนี่ยนิ่งฟังเมื่อกี้อากัปกิริยาของการนิ่งฟังนั่งฟังอย่างใจจดจ่อเสร็จปุ๊บเท้าแขนเท่านี้ก็รู้เพราะมันเป็นอากัปกิริยาของคนที่สนใจการพูดแทงตรงมันจะเกิดการตึงเครนเข้มข้นเสร็จปุ๊บหนูก็เบี่ยงออกก็เท่านั้นน่ะไม่จี้แต่ไปจี้อะไรจี้แล้วชิงไปอีกยิงกลับเข้าอีกอ้อมไปข้างหลังอีกมันถึงจะไปด้วยกันได้ไม่งั้นมันไปไม่เข้าคนเข้าแล้วเจริญก็มานั่งอยู่นี่ทั้งครอบครัวด้วยก็ไม่ต้องมายกยอปอปั้นก็เข้าจังเลยเนี่ยเคยได้ยินเขาว่าตลาดขวานไหมตลาดขวานจามอ่ะวันที่เขาจามขวานคือวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปิดตลาดกี่ตลาดอ่ะ4ตลาดเพราะ4มุมนี่ตามข่าวมีอยู่ครอบครัวเดียวครับไม่ต้องย้อนแม่ไปต่อมีอยู่ครอบครัวเดียววันนั้นเป็นวันหายนะของการปิดอย่าลืมความเดือดร้อนเกิดขึ้นมากมายชัดเจนนะครับทั้งคนซื้อและคนขายแต่มีอยู่ครอบครัวเดียวครับวันนั้นเขาตีกันพึ่ม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 ครอบครัวนี้เขาเดินไปคุยกับอีกที่หนึ่งไปติดต่อที่ใหม่แล้วที่ใหม่เดิมไม่เคยติดต่อได้เลยอยากได้มากแต่ไม่เคยได้วันนั้นเดินไปเพราะว่าลูกสาวมีเหตุถึงจัดกิจกรรมพ่อแม่ก็เลยเดินไปดูลูกสาวแล้วก็ไปดูนู่นดูนี่คุยไปคุยมาไปเจอเจ้าของใช่ไหมแม่คุยกันไปคุยกันมาไม่ได้เจรจาต่อรองนะเพราะนัดวันเซ็นสัญญาเนี่ยคนได้เขาได้ที่เขาจะเริญจังเลยเห็นไหมครับเขาเป็นคนอย่างไรเขาคิดอย่างไรไม่ใช่เขามีบุญมากกว่าบุญไม่เกี่ยวบาปไม่เกี่ยวเพราะถ้าเกิดบาปบุญคุณโทษมันเกี่ยวตอนนี้สังคมจะต้องไม่เป็นอะไรครับดูเห็นข่าวไหมครับจำโซเชียลอ่ะบาปบุญคุณโทษมันเราไม่อยู่แล้วนะครับคำสอนน่ะกลัวบาปไหมครับไม่กลัวนี่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในโลกไม่ได้อยู่ในโลกของร่วมสมัยพอร่วมสมัยทีนี้ปาดหน้ากันยิงกันฆ่ากันเดินจูงลูกลงคลองใช่ไหมลูกพี่อยู่แถวนี้แหละนนใช่แล้วมันอยู่แล้วไหมล่ะแม่เมื่อกี้พูดอ่ะบาปบุญคุณโทษเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เห็นไหมใช่ไหมแม่ก็แสดงว่าภัยพิษภัย
ที่มันมาแล้วไม่รู้ตัวคือลุงอ๋อบอกคลื่นความนึกความคิดมันผิดเพี้ยนวิปริตมันไปตามความไม่บริสุทธิ์ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วธรรมชาติดิบๆเพียวๆเนี่ยคือทั้งหมดที่เป็นไวทองมันไม่ขอโทษนะครับแม่มันไม่มีอะไรเลยจุดๆๆๆมันไม่มีอะไรเลยมานี่แม่มาทางนี้มันไม่มีอะไรเลยเพราะหนูไม่ได้เป็นด้วยหรอกเพราะหนูไม่ใช่ผู้หญิงแต่พอบอกมาว่าร้อนกับเย็นจบโถแล้วนี่จะไม่เคยร้อนไม่เคยเย็นหรือไงแต่ถ้าไวทองไม่รู้แต่ถ้าร้อนกับเย็นโอ้โหจะไม่เคยเป็นหรือไงนี่ร้อนกับเย็นน่ะมาทางนี้แม่อย่าไปมาทางนี้เห็นไหมครับแม่ต้องพูดที่นี่มีตั้งแต่ยอดพีระมิดคอนพีระมิดฐานพีระมิดยอดพีระมิดจะมานั่งเสียเวลาทำฟังทำไมแล้วแม่ที่นี่มีทุกศาสนาเอ้าเห็นไหมครับกำลังจะบอกอะไรถ้าที่นี่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือหมามันเห่าไม่ได้เนี่ยหมาต้องการให้ทั้งหมดต้องการให้คุณพี่คนเดียวเลยเนี่ยหมาเนี่ยถึงได้ล็อกเป้าเลยล็อกอะไรลากอันนู้นอันนี้ไปเรื่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจครับให้มันเข้าสักทางพอไปถึงปุ๊บเปิดปิดใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกแต่ถ้าคุณพี่ยังนั่งที่จะไม่เอาเลิกครับแล้วใช้ความนิ่งเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของนักพบของที่เราจะเจอได้ต้องใช้ความนิ่งของระบบประสาทให้ได้การที่ผมขยี้ขย้อนถึงเนี่ยครับผมจะไม่บี้จนขับจนติดตูดหรอกนอกจากผมจะต้องการพอยท์ที่สำคัญแล้วว่านั่นคือจะเป็นตัวที่เพิ่มนี่ไงอย่างพี่ใหญ่พอเพิ่มทักษะเพิ่มภาระตัดออกตัดภาระออกเพิ่มสัมภาระเสร็จปุ๊บตัวสุดท้ายที่กำลังจะถึงแล้วกำลังจะขึ้นปุ๊บผมจะยัดแล้วชนตูดเลยดันขึ้นเลยแสดงว่าเก็ตแล้วเขาเก็ตแล้วพอเก็ตแล้วเสร็จปุ๊บดันเลยนี่คือได้ประโยชน์พอดันปุ๊บได้ประโยชน์เสร็จปุ๊บเกิดเลยจากนี้ไปพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนที่พูดถึงธรรมชาติตัวเองในรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบพี่ใหญ่จะไม่พูดอีกแล้วที่ผ่านมาถือเป็นประสบการณ์จากนี้ไปต่างหากพอรู้ว่ามันเป็นบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองจากนี้ไปเวลาวิเคราะห์แยกแยะก็เขาเราก็แยกได้อีกพี่ใหญ่มีลูกมีเมียมีหลานมีครอบครัวมีพ่อมีแม่ถามว่าจะไปไหนจะมาใส่ซองที่เดียวไม่ใช่เพราะที่นี่ไม่ได้ทำการซื้อการขายแต่มันเกิดประโยชน์กับตัวครอบครัวเขาเลยไงมันก็ไม่เป็นภัยสังคมไงใช่ไหมฮะมันก็เกินกว่าบาปบุญคุณโทษเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจในธรรมชาติที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็หวังไว้พอจับตรงงอกเสร็จปุ๊บอ้าวได้ความรู้สึกอย่างใหม่บอกแล้วว่าไม่มีอะไรปกติพอแชร์กับความรู้สึกที่บริสุทธิ์เฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยก็มีกรอบความคิดแล้วว่าถ้าเราบอกว่าเราปกติความรู้สึกเราปกติเป็นสแตนดาร์ดเป็นคอมมอนเซนส์ตามเราแต่พอเราไปเจอความรู้สึกที่มันจากคนอื่นมาแชร์ให้เราเฮ้ยเรากับฟูฟ่องเลยเว้ยเฮ้ยนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการเทินอารมณ์เทินความรู้สึกขึ้นไปอีกให้มีความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกเดิมๆเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเกิดความต่างในที่เดียวกันจะเกิดตัวกลางครับจะเกิดปัญญาครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณบุญมีเจ้าของสโตรกที่ผมพูดถึงครับนี่เห็นไหมฮะคุณบุญมีนี้ทานเคมีอยู่หรือเปล่าครับไม่ทานทำไมไม่ทานครับเบื่อเห็นไหมครับนี่คือพูดถึงก็มาเป็นตัวตนเป็นเนื้อเป็นหนังเห็นไหมครับคนนี้ที่ทำให้ผมแบบน้ำตาตกในแล้วไม่ออกนอกแม่โหจะตายไหมวะเห็นไหมครับเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมคิดว่าต่อไปผมจะไม่ปล่อยให้ลุงออกพูดแล้วเสียของหลังจากที่เขากลับมาใช้ชีวิตผมจะต้องนำเรื่องนี้เล่าออกบรรยากาศกับท่านเข้ามาดูความตั้งใจที่ผมเป็นอาสาผมไม่ได้ลูกจ้างนะผมกำลังจะเลิกงานหลักด้วยเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยผมต้องการอุทิศต้องผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาจะเลี้ยงชีพยังไงผมไม่สนด้วยเดี๋ยวลุงออกเลี้ยงเองดูใจผมนะครับ
มันง่ายมากเลยอ่ะจริงแล้วที่ชิ่งไปชิ่งมาเนี่ยง่ายเขาเป็นกันหนักๆเขาเป็นมะเร็งกันนะแม่เขาเป็นนู่นนี่กันก็มาล้างความเข้าใจใหม่แก้ไวท้องผูกแบบแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่นิ่งพอก็ขาดคนคุณภาพออกไปข้างนอกขาดคนคุณภาพอย่างพี่ออกไปเห็นไหมความตั้งใจมุ่งมั่นนั่งฟังถกเถียงกันได้หาที่ไหนได้เวลาท่านไปหาเขาท่านฟังเขาอย่างเดียวนะแล้วก็ขีดขีดขีดแล้วก็สั่งให้ใช้กินนั่นกินนี่เห็นไหมครับแต่นี่เถียงออกมาโถออกมาเรียกร้องล่ำร้องมามันใช่ไม่ใช่เพราะเราอยู่ในเงื่อนไขของการแชร์ประสบการณ์แล้วหนูอายุน้อยมากเมื่อเทียบกับรุ่นใหญ่อย่างท่านหนูยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าแค่ส่วนเล็กๆในมุมนึงที่ผมรู้จักแต่ท่านไม่รู้จักโปรดยอมหรือให้เส้นทางในการที่จะให้ตัวเองได้รู้จักอดใจได้ทำร่างกายให้นิ่งให้ได้หนักๆเข้าเดี๋ยวผมจะให้หลับตาฟังแล้วก็ผมจะให้นอนหลับไปเลยอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าอากัปกิริยาในการเล่ามันก็มีอยู่การเข้ารหัสของคนไม่เหมือนกันการรับฟังที่จะเข้าใจได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นหากแต่คนเล่านั้นมีทักษะในการเล่าที่มัน360องศาหรือไม่ทั้งแนวตั้งและแนวราบอายุประสบการณ์ช่วงวัยมีมากขนาดไหนมียังไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เล่าจากตัวจริงของจริงใช่จริงๆหรือเปล่าประสบการณ์มีมากแต่ถ้าไม่รู้จักพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในไข่แดงก็หงิกครับแล้วปากจะเปรี้ยวผมจะล็อกผมผ่านวาระของการล็อกมาเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเมื่อเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญเข้าถึงจุดที่เราจะหนีแรงศูนย์กลางของโลกใบนี้ออกไปนอกโลกออกไปในอวกาศถ้าบุญของพ่อแม่เราให้มาไม่พอแล้วถ้าณเวลานั้นแผ่นดินนั้นไม่มีผู้ที่รู้จักสัจธรรมอย่างแท้จริงมาเป็นตัวโยนสายลงมาให้ดึงขึ้นไปเนี่ยครับจะขึ้นไปเราหนีแรงเนี่ยได้เราหนีได้หนีแต่แรงของเราไม่สามารถพ้นแรงขอบโลกเนี่ยได้จะต้องมีพลังอันมหาศาลที่เกินโลกไปเนี้ยมาดึงดูดหรือเปิดท่อหรือเปิดประตูให้เราไว้หรือแม้แต่กระทั่งตอนเวลานี้เขายื่นมือลงมาเขายื่นแขนหรือเขามาเต็มตัวมายืนบนแผ่นดินให้ได้รู้ตนรู้ตัวตรงนั้นเราต้องรู้ให้ได้เองแต่สำหรับผมผ่านมาแล้วเมื่อจุดหนึ่งถ้ามันล็อกตัวมันจะหงิกเป็นสตีเฟนฮอว์กินส์นะครับเพราะฉะนั้นคนในบ้านในเมืองที่เจ็บปวดมึนงงเบลอชาเนี่ยครับคืออาการปกติของความเป็นธรรมชาติของจักรวาลเลยคุณต้องใช้การย้อนรอยในเส้นหรือในลายทลายแทงของธรรมชาติแต่คุณต้องเข้าหาตัวเราที่เป็นภายในการเข้าหาตัวเราที่เป็นภายในคือคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเดียวที่คุณต้องมีคือคุณต้องนิ่งให้ได้เมื่อกี้มีเมื่อเช้ามีแหมเศรษฐีเขาใช้บริการด้านเสียงมาตลอดจากการเจ็บและปวดไม่เคยเจอลุงเลยใช้ผ่านโทรศัพท์จนวันหนึ่งเสียงไม่พอมันต้องสัมผัสเขาก็มาเสร็จปุ๊บก็สัมผัสตรงเห็นไหมครับโอเคนะครับพอสัมผัสตรงเขาก็เกิด full option ขึ้นมาเห็นไหมครับผมจะพูดเรื่องอะไรผมลืมแล้ว point ที่ผมจะพยายามจะบอกก็คือถ้าผู้รับนิ่งไม่ได้ผู้ให้ไม่ได้ครับมันเป็นโทษ
พอยิ่งผมใส่เข้าไปเนี่ยถ้าผมใช้ตัวละครวันนี้เปลืองมากนะครับตัวละครวันนี้ถือว่าผมคอนเขาเรียกอะอยู่ในใจท่านได้หมดคุณน้าท่านหลับไปแล้วท่านก็ตื่นมาฟังอีกจะไปฉี่ยังไม่ไปเลยอะเห็นไหมครับแสดงว่าหมาน้อยเนี่ยมันเข้าไปนั่งอยู่ในซอกใจในหัวใจคุณน้าทั้งสองนี่นิ่งกริบแล้วเท้าแขนพอยนี้มันสำคัญเว้ยเจอใครครับเจอหมาน้อยโอ้โหเห็นไหมฮะหมามันเห่าดังเวลาไปเจอพระลักษมณ์พระรามเจอใครก่อนครับคุณแม่ก่อนจะเจอผอ.เจอใครก่อนพันลงเจอยามเจอพระลักษมณ์พระรามเจอหนุมานก่อนหนุมานเนี่ยแม่มีความเร็วเท่ากับแสงวิ่งปุ๊ดถึงพระรามเลยแต่ถ้าเกิดคุณผ่านระบบคุณจะเจอเหรัญยิกกว่าจะเจอพระลักษมณ์พระรามเจอสุครีพเจออะไรก็ไม่รู้เจอต้องการอย่างนั้นเหรอไปเจอระบบแต่นี่เจอหนุมานเลยหนุมานนี่ตัดตรงเลยฟังปุ๊บจะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้เฮ้ยไม่ได้เห็นเป็นอะไรเลยนี่จะเป็นแม่หนูเสร็จเลยเนี่ยข้างหลังนะแม่เนี่ยถ้าเป็นแม่หนูเสร็จดูหน้าดูตาเขาสิป่องใสป่องแผ้วถ้าคุณแม่เอาหนูไปเป็นลูกเป็นหลานหนูจะจี้ทุกวันเลยทีเนี้ยจี้จนแบบลืมไปเลยเอ้าเคมีหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นครับแต่มันไม่ได้อะมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องอาศัยความเข้าใจเข้าใจก็ต้องนิ่งเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องของเขาตัดไปหมดไปแล้วพูดเรื่องตัวเราเอาความรู้สึกที่เป็นจริงตามเป็นจริงตามธรรมชาติของตัวเราที่เป็นปัจจุบันยึดมั่นถือมั่นจนถึงความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองว่าเรานี่แน่หนอเราไม่ได้แตกต่างเลยคือเราต้องตายแน่ๆเมื่อเราตายแน่ๆหนทางแม่ผมบอกว่ายังไงก็ต้องตายไม่ต้องไปคิดมันหรอกทำยังไงอีตอนอยู่นี่อีตอนอยู่เนี่ยอย่าให้มันทรมานให้มันเข้าใจสาระของชีวิตให้มันเข้ารู้หน่อยว่ามันคืออะไรที่มันเป็นในที่นี้คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพี่ใหญ่พลังงานทั้งหมดในกระบวนการของแอดเวนเจอร์พูดถึงการใช้ไม่สามารถอธิบายหรือเข้าไปสู่ต้นตอของต้นกำเนิดแห่งพลังงานถ้าพี่ใหญ่ได้ฟังมากมันจะมีอยู่ตัวนึงที่เป็นตัวเสถียรภาพแล้วไม่ได้ถูกพูดถึงบ่อยคือเรื่องของอีเทอร์ตัวนี้เท่ากับสภาวะแห่งพระเจ้าสภาวะแห่งนิพพานสัจธรรมประมัตโรกุตระนั่นแหละครับถ้าอีเทอร์ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกการ์ดเฉื่อยนี่ผมจำมานะแต่หมายความว่าถ้าเป็นในการ์ตูนที่เด็กๆดูอยู่ตอนนี้ทั่วโลกเด็กมันก็ต้องคือผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นในนั้นหน้าเป็นวัยทำงานแล้วก็ต้องอายุมากในวันหน้าใช่ไหมครับนี่คือส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อนุมานได้เลยว่าความนึกความคิดหรือกรอบความเชื่อของคนรุ่นต่อไปมันจะเป็นเรื่องพลังงานทั้งหมดพอมันเป็นเรื่องพลังงานทั้งหมดคำสอนที่เป็นความเชื่อมันก็จะหายไปตามความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จนกว่าวิทยาศาสตร์มันจะทำลายตัวมันเองทีนี้วันนั้นที่วิทยาศาสตร์จะทำลายตัวมันเองเราจะอยู่ในห่วงโซ่ของความรู้สึกนึกคิดแบบใดสุขภาพจะเป็นยังไงจะดูแลมันยังไงเราจะอยู่ช่วงไหนของมันณวันนี้นำเสนอพลังงานบริสุทธิ์โดยจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์อยู่ในกรอบหรือภายใต้เงื่อนไขของว่าจิตศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาศาสตร์เภสัชศาสตร์จิตศาสตร์ศาสตร์นี้คือศาสตร์ด้านจิตเพราะเป็นศาสตร์มนุษย์ที่มีกายใจจิตเรื่องสุขภาพไม่แบ่งชนชาติชนชั้นศาสนาเป็นเรื่องมนุษย์จิตศาสตร์เป็นเรื่องมนุษย์แล้วจิตศาสตร์เกิดมาพร้อมกับโลกเกิดมาดวงอาทิตย์เกิดมาพร้อมกันทั้งหมดชัดเจนนะครับจิตศาสตร์เท่านั้นพอนำมาพูดมันก็อยู่ในกรอบของภาษาร่วมสมัยครับว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในมนุษย์ที่มีจิตบริสุทธิ์เราก็มีจิตเราก็มีกายเราก็มีใจเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พ้นเรื่องของกายใจจิตและกายใจจิตก็ไม่พ้นเรื่องตัวเราไม่ใช่เรื่องเขาเพราะฉะนั้นอนาคตจะเป็นความมีเป็นปัจเจกชนมากคนที่เป็นยอดพีระมิดเขาก็จะมีบริวารเป็นผู้นำทางความคิด
ป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดในสายของปัญญาและมิจฉาก็มีอยู่แค่นี้สัมมามิจฉามัชฌิมาคือกลางบวกเกินไปกับก็ลบเกินไปอีกตอนนี้ลบกับบวกตีกันแล้วสังเกตไหมครับว่าในแต่ละสถาบันองค์กรเริ่มสายขวาเนี่ยมันเริ่มใส่กันเองเพราะคนที่อยู่ได้คือคนที่เข้าใจทั้งหมดคือเข้าใจภายนอกเนี่ยครับเข้าใจได้ทั้งหมดเข้าใจว่ามันคือเขาเนี่ยตัดตอนน่ะเขาพอมันเรื่องสุขภาพเสร็จปุ๊บมันก็เหลือการดูแลสุขภาพที่เป็นเรื่องของเขา1ชื่อโรค2คือเคมี3คืออุปกรณ์อุปกรณ์ก็เอ็กซเรย์อุโมงค์ผ่าตัดผ่าต่อมีอยู่แค่นี้ครับเขาทั้งหมดที่มีเป็นวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายใช้ระยะเวลาถึง1ปียังไม่รู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นแหมใช้คำนี้รักษาโรคด้วยเคมีแถมกับดำรงและดำเนินชีวิตจุดๆมันเป็นอาชีพเราก็มีอาชีพเขาก็ต้องทำอาชีพโอเคไหมเพราะฉะนั้นยิ่งให้เรายิ่งคิดว่าได้ไงเฮ้ยกินเยอะๆดีเว้ยโอเคนะครับทีนี้อ้าวแล้วจะทำยังไงก็ยากอีกก็ยากเขาต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะในฝั่งของที่ทำมามันไม่ประสบความสำเร็จก็มาเหลือเรื่องตัวเรากายใจจิตพลังงานบริสุทธิ์เสร็จปุ๊บลุงบอกหายตัวอีกไม่อยู่อีกทำยังไงอีกเราต้องการอะไรเราต้องการชีวิตที่เป็นปกติสุขไม่ใช่เดินได้แล้วบินนะไม่ใช่นะครับเราต้องการเนี่ยง่ายเลย3อย่างพูดบ่อยสบายใจสบายตัวสว่างจิตจิตเนี่ยมันไม่ต้องไปทำเพราะว่าจิตที่เป็นความสว่างเนี่ยครับมันรอตัวกายกับใจเนี่ยให้สบายใจแล้วก็สบายตัวพอมันสบายตัวสบายใจจิตตัวที่3เนี่ยครับที่เป็นความสว่างจะโผล่เองมันจะเจอเองครับมันจะเห็นเองไม่ต้องไปปฏิบัติมันของทั้งหมดที่ว่ามันอยู่ในตัวเราความสว่างก็อยู่ในตัวเราความใสอยู่ในตัวเราความมืดบอดก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราไม่ต้องไปทำมันถ้าไปทำมันจะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแล้วพยายามจะขึ้นบกสุดท้ายเป็นยังไงครับทรมานมันอยู่อย่างทรมานสิ่งที่เราต้องการความเป็นปกติสุขจากการดำรงดำเนินชีวิตคือสบายตัวเนี่ยครับคำว่าตัวต้องแปลไหมมันตรงไหนบ้างอะเนี่ยแม่ก็จะรู้ทันทีเลยว่าจะเข้าโหมดไหนใช่ไหมพอสบายตัวนี่จะเข้าโหมดไหนคนเรียนมาเยอะเนี่ยคนเรียนเยอะก็ไม่ต้องเรียนอีกให้มันเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างคือนี้คือไม่กินเคมีไงครับมานั่งเป็นสักขีพยานว่าฉันไม่กินเคมีเราไม่ได้ต่อต้านอยากทำทำไปอยากกินกินไปแต่ไม่ใช่ฉันก็อยู่ได้ละเราไม่ได้ต่อต้านสบายตัวสบายใจเห็นไหมครับพอสบายตัวมันก็สบายใจนอกจากว่าสบายตัวอยู่แล้วแต่ไม่สบายใจแต่เดี๋ยวมันก็ลงที่ตัวอยู่ดีเห็นไหมครับแต่มาณวันนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในตัวไงจิตมันซ่อนอยู่ในใจมัน3อย่างอยู่ในที่เดียวกันเป็น3 in 1เห็นไหมครับเมื่อมัน3 in 1แล้วจะไปล้วงยังไงจับแยกยังไงจับรวมยังไงก็ไม่ได้อีกพอไม่ได้มาแล้ววันนี้คิดว่าได้ไหมกายเนี่ยสบายตัวคืออะไรเมื่อกี้อธิบายกายคือภายนอกภายในแค่นั้นเองเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเนี่ยครับกายเป็นรูปกายเป็นรูปจากภายนอกเข้าสู่ภายในใจเป็นนามเป็นความรู้สึกนึกคิดมาแล้วไปไหนครับพี่ขอค่ะเพราะว่าตอนแรกคำนวณมาว่าประมาณเที่ยงครึ่งน่าจะเสร็จแล้วไปเลยครับเข้าไปหาลุงเลยครับไปเลยครับไปเลยฮะลุยเลยครับพอสบายใจสบายใจเสร็จปุ๊บสบายตัวโผล่ครับโผล่เลยอะไรโผล่ลูกพี่ไม่นี่พอกายใจสบายสบายตัวอะไรโผล่อะไรโผล่ครับครับนั่นแหละครับมันจะมาเองไม่ต้องไปทำมันจะสว่างฟูฟ่องออกมาเองในตาเราแล้วมันจะเกิด
ตอนที่เราอยู่ในที่มืดไปหาเอาตอนนี้มันยังไม่สว่างก็คือยังไม่เห็นจิตก็ตนเองเมื่อยังไม่เห็นจิตก็จะพูดเรื่องจิตไม่ใช่จิตอาสาไม่ใช่จิตนู่นจิตนี่ไม่ใช่จิตนั้นจิตไหนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมาโฟกัสวันนี้พาเข้ามาหรือว่ามานี่เห็นไหมได้ประโยชน์สูงสุดอีกอะคนใหญ่คนได้ประโยชน์พาแม่มาคิดว่าที่หนูพูดเนี่ยจะบังคับเขาหรือว่าจะทำอะไรได้บ้างไหมเรื่องเคมีไม่ได้ตัวเราล่ะไม่ตัวเราล่ะแล้วตัวเราล่ะครับเรื่องเคมีกับธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพอแยกย่อยได้หรือยังเราจะกินไหมครับเคมีไม่กินหรือกินบ้างบางทีกินเวลาทำอาหารใช่24ชั่วโมงเป็นตัวอาหารนะครับเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงนี่แหละครับจะเป็นตัวปฏิกิริยาเร่งพรุ่งนี้ต้องประชุมไงแม่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานนี่แหละมันถึงจะต้องเป็นตัวช่วยในทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าช่วยตัวเองได้ก่อนก็คือเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายให้ทำอะไรแม่รู้สึกไม่ดีแล้วตื่นเช้ามาทำอะไรใช่เช้ากับวันเย็นให้ทำอะไรยอดอาหารน่ะยอดอาหารคือต้องใบนี่ใช่นี่ก็ดีครับของกล่องโอเคงับอากาศทั้งสองท่านเคยมาแล้วใช่ไหมครับครั้งแรกเราพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูจะมาเล่าวิธีการงับอากาศโอเคไหมตอนนี้ไม่ได้มีเยอะโอเคไหมคะโอเคน้องเคยงับอากาศหรือยังเคยแล้วอะไรคะยังหรือเคยโอเคเคยโอเคผมจะไปโซโล่ได้ไม่พอหนูจะไปเรคคอร์ดเลยดูนะคะขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยสําคัญมากยังไม่ได้รักษาตัวเรามาสําคัญคนถ้าไม่